EP ที่3วันนี้เราจะมาลุยต่อเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับนะแต่คราวนี้คุณครูมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงธรรมศาสตร์กลับมาออกข้อสอบนะครับนะเช็คภายในภายนอกแล้วโอ้โหตอนแรกยังเป็นส่วนดุสิตอยู่เลยนะครับพอเข้าที่ประชุมเท่านั้นนะครับเป็นธรรมศาสตร์ออกข้อสอบนะครับพอเป็นธรรมศาสตร์ออกข้อสอบพี่ก็ได้ลงไฟล์คณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์ไปแล้วคุณครูอาจารย์ขอถามหน่อยใครโหลดไฟล์คณิตศาสตร์ธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับพิมพ์เลข99หน่อยครับไฟล์นี้ใครโหลดแล้วบ้างครับของธรรมศาสตร์นี่ฮะใครโหลดแล้วบ้างพิมพ์เลข99หน่อยครับคณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับใครโหลดแล้วพิมพ์เลข99หน่อยครับครูครับใครที่อยู่ในกลุ่มโหลดได้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับใครที่ซื้อไฟล์ไปเปิดอีเมลของท่านนะครับนะอีเมลของท่านจะมีอยู่นะครับนะไปโหลดตรงนั้นนะครับนะทุกคนใครโหลดแล้วบ้างกด99หน่อยนะครับนะโหลดแล้วพิมพ์แล้วพร้อมแล้วพิมพ์เลข99มาหน่อยนะครับนะพิมพ์เลข99หน่อยจ้าโอเคในคอมเมนต์เนี่ยหายไปแล้วมาแล้วพิมพ์เลข99แล้วนะครับนะอันนี้เป็นของธรรมศาสตร์โดยเฉพาะนะครับพร้อมเฉลยละเอียดนะครับตรงนี้นะนี่ธรรมศาสตร์เคยออกข้อสอบม38คองเล็บ2นะครับเคยออกไปแล้วนะครับนะปี65ปี67เคยออกข้อสอบอาชีวะนะครับนะอาชีวะเนี่ยเรามาแกะรอยธรรมศาสตร์กันนะครับนะใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับนะทุกคนมันอยู่ในไฟล์นี้เดี๋ยวจะให้ดูมันอยู่ในไฟล์นี้ทุกคนครับเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นว่ะทุกคนแสงมันจ้าเกินไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นว่ะมันจ้าไปว่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมในเอกสารเห็นไหมครับไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับนะไฟล์นี้นี่คือไฟล์ที่1 2 3ครบทุกวิชาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไฟล์นี้เป็นคณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับเป็นไฟล์เปล่าแล้วก็เฉลยละเอียดนะครับนะมี2ไฟล์ให้เลยนะครับไฟล์เปล่านะเมื่อคืนเพิ่งลงให้นะครับไฟล์เปล่าก็คือไฟล์ที่เอาไว้ทดได้นะครับนะไฟล์นี้นะโอเคนี่ครับที่บ้านจัดบุญบั้งไฟนะใส่หูฟังซะคุณครูใส่หูฟังซะนะโอเคนะโหลดแล้วเป็นตัวเฉลยลองไปดูนะครับเป็นตัวไฟล์เปล่าๆเพิ่งอัพลงไปให้ลิงก์เดิมลิงก์เดิมลิงก์เดิมนะเปิดอีเมลนั่นแหละนะครับนะลิงก์เดิมกดเลยไม่ต้องไปหาโหลดใหม่แล้วลิงก์เดิมนะครับมีไฟล์ที่เป็นไฟล์เปล่าให้ไหมวงเล็บสู้ๆนะครับนะโหลดให้ใหม่นะครับลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่ใช้ติวหลักๆอยู่แล้วนะครับนะอันนี้เข้ามาเสริมนะครับนะคณิตศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับนะโอเคไหมประมาณนี้เปิดดูไม่ได้ค่ะเนี่ยเปิดดูอยู่เนี่ยคุณครูครับนะเปิดดูไม่ได้ไงเปิดดูอยู่นี่เฉลยละเอียดไหมเฉลยละเอียดครบแล้วนะครับนะโอเคนะตามนี้ครับโอเคคุณครูคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดนี่ก่อนคราวนี้เราถามว่าเฮ้ยเนื้อหามันเยอะขนาดเนี้ยเราจะติวตรงไหนกันนะครับนะจะเอาตรงไหนมาติวนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าไฟล์นี้เนี่ยต้องเป็นไฟล์หลักนะทุกคนนะไฟล์นี้เป็นไฟล์หลักนะครับนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาของธรรมศาสตร์เมื่อครู่เนี้ยมาติวแทรกเข้าไปนะครับนะพวกเรานึกภาพออกไหมครับคือไฟล์นี้เป็นไฟล์หลักนะครับแล้วไฟล์นั้นมันมีเฉลยอยู่แล้วนะครับนะสรุปตรงนี้แล้วกันบอกแนวทางการติวก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับนะมันก็คงเขาเรียกว่าไงดีไม่รู้จะติวไฟล์ไหนมันเยอะไปหมดนะครับนะอันนี้คือไฟล์หลักนะครับนะไฟล์เดิมหมาหอนของเรานะครับไฟล์หมาหอนนะอันนี้เป็นหลักไว้นะครับนะเห็นไหมเป็นหลักไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมของธรรมศาสตร์ไฟล์นั้นนะฮะธรรมศาสตร์เราจะเห็นว่าข้อสอบไม่ได้ยากมากนะครับอาจารย์จะเสริมธรรมศาสตร์ให้เฉพาะข้อที่มีปัญหาหรือลิงก์ไปได้นะครับนะลิงก์กับเรื่องนี้นะครับนะลิงก์ไปด้วยนะครับข้อไหนที่พวกเรามีปัญหาเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับนะในไฟล์นั้นอาจารย์หนูดูเฉลยละเอียดแล้วหนูไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเดี๋ยวติวเพิ่มให้ตรงนี้เข้าใจไหมครับเสริมให้นะเพราะนั้นหลักๆจะใช้ชีทหมาหอนตรงนี้ก่อนนะครับนะที่เป็นข้อสอบพวกเป็นมอต่างๆเป็นส่วนดุสิตอะไรเงี้ยใช้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะติวธรรมศาสตร์ตรงนี้แทรกเข้าไปในแต่ละ EP โอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะเราจะไม่ทิ้งชีทนี้จะไม่ทิ้งครับเพราะชีทนี้ก็มีความรู้คณิตศาสตร์ด้วยนะฮะเราจะไม่ทิ้งชีทนี้สักทีเดียวเลยนะครับเราจะติวแทรกกันไปนะครับควบคู่กันไปทุกคนพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหม เราจะไม่ทิ้งนะชีทนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะติวควบคู่กันไปนะครับติวอันนี้หลักๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปริ้น2ไฟล์นี้ด้วยนะครับนะปริ้นมาเลยนะครับนะ2ไฟล์นี้นะครับถ้าเราเข้าใจทุกคนรัวหัวใจมาหน่อยนะครับนะเข้าใจแนวทางนะครับวันนี้เป็น EP ที่ 3 แล้วมันอาจจะมากลางทางแล้วครับนะเพราะนั้นอาจารย์ก็เสริมตรงนี้ให้ละกันนะครับเสริมให้ตรงนี้มีเฉลยละเอียดแล้วนะครับมีเฉลยเรียบร้อยแล้วเฉลยมีแล้วนะครับนะตรงนี้แต่ว่ามีบางข้อที่เราไม่เข้าใจเดี๋ยวเสริมให้ทุกคนเดี๋ยวเสริมให้นะครับนะโอเคนะคอนบอลบอกเข้าใจครับโอเคเผื่อเขาหยิบมาใช้ถูกต้องครับผมถูกต้องนะเราไม่รู้หรอกความรู้คณิตศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นแหละครับนะสวัสดีค่ะไฟดับเลยครับป่าคุณครูอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกอาจารย์อยู่จุดติวนะครับอยู่โรงแรมนะฮะก็เลยไม่ได้ติวแบบเห็นหน้าแบบที่บ้านนะครับนะเข้าใจไหมคุณครูนะไฟดับเลยครับป่าคุณครูอยู่ในโรงแรมมันก็ไฟมันก็ไม่พอนะแต่คุณครูดูรู้เรื่องไหมเนี่ยคุณครูดูเรื่องไหมขอบคุณนะครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนดูรู้เรื่องไหมสีภาพอะไรมันชัดเจนไหมเนี่ยมันดูแล้วมันได้ไหมโหลดไฟล์เราแล้วค่ะโอเคค่ะนะทุกคนดูแล้วมันเขียนได้รู้เรื่องไหมอันนี้นิ้วมือผมนะนิ้วมืออันนี้นิ้วนะครับนะไม่ใช่แง่งกิ่งนะไม่ใช่แง่งกิ่งนะอันนี้นิ้วนะโอเคไหมเห็นไหมนี่นิ้วมือนะครับนี่นิ้วมือนะครับได้ไหมดูนิ้วมือนี่ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับติวได้ไหมอย่างเงี้ยเขียนอย่างนี้รู้เรื่องไหมพอได้ไหมโอเคนะได้ไหมอ่ะคราวนี้คุณครูประมาณนี้นะสำหรับวิชาคณิตนะครับภาคกคณิตนะฮะแนวทางการติวตามนั้นเลยนะครับเราจะใช้ชีทหมาหอนนะครับติวหมาหอนไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เสริมด้วยไฟล์ที่อาจารย์เสริมลงไปให้ที่เป็นของธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับนะคือไฟล์เนี้ยนะครับจะเสริมให้แทรกเป็นข้อๆไปข้อไหนง่ายเกินก็ไม่ติวนะง่ายเกินเราจะไม่ติวนะครับเราจะไปติวข้อที่มีปัญหานะครับหรือเชื่อมโยงหากันได้2เรื่องนี้โอเคนะครับชัดเจนค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะโอเคนะครับคราวนี้เรื่องที่2ทุกคนครับมีเรื่องให้พูดเยอะนะเรื่องที่2นะฮะสำหรับคนมีไฟล์เอกสารแล้วนะครับสำหรับคนมีไฟล์เอกสารแล้วนะฮะอาจารย์ได้ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมบางเรื่องไปในนี้นะครับนะเช่นเรื่องความเร็วอัตราเร็วนะครับปูพื้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าคอร์สติวกันนะปูพื้นเรื่องความเร็วนะฮะไปดูเพิ่มเติมได้นะครับนะปูพื้นเรื่องความเร็วไปนะครับสแกน QR code ใครมีไฟล์แล้วนะครับสแกน QR code ได้เลยอาจารย์ปิดไว้เพราะว่าบางคนยังไม่ได้ซื้อไงฮะเพราะนั้นใครที่ซื้อแล้วเนี่ยทุกคนครับสามารถสแกน QR code นะครับมันจะเป็นแบบนี้พอสแกนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนนี่ครับเห็นไหมนี่พอสแกนจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเลือกหัวข้อที่จะปูพื้นฐานเห็นไหมความเร็วอัตราเร็วเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ครับถ้าดูไม่ได้คลิกด้านบนได้ด้วยนะครับนะปูพื้นฐานให้นะไม่ทราบเลยว่ามีไฟล์เพิ่มเติมมีสอดแทรกให้ด้วยนะครับนะมีสอดแทรกให้ด้วยนะครับนะเอาละเห็นไหมเพราะว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยพื้นฐานเยอะคุณครูต้องเข้าใจตรงนี้นะบางคนเพิ่งมาติวตรงนี้ไม่พอคุณครูอาจารย์ก็ใส่ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปให้นะครับนะเพราะนั้นคุณครูสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับนะสแกน QR code ได้เลยใครมีไฟล์แล้วนะครับนะสแกนได้เลยครับผมเห็นนะวิธีสอนแบบดั้งเดิม ใช่คุณครูแบบดั้งเดิมเลยนะโอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพวกเราทุกคนครับนะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์เก็บไว้นะครับนะโอเคนะมาคุณครูเริ่มคราวนี้เรามาอัปเดตการออกข้อสอบหน่อยครับอัปเดตหน่อยเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับนะเปลี่ยนเป็นธรรมศาสตร์แล้วนะครับบอกข่าวดีครับคุณครูธรรมศาสตร์ตั้งแต่เคยไปสอบมานะครับอาชีวะกศนมาตรา38ของเล็บ2นะครับนะที่อาจารย์เคยลงสอบมานะครับบอกข่าวดีครับคุณครูครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่มีบอกข่าวดีนะเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่มีนะคุยถึง20:00เลยได้ไหมกำลังจะกลับไปติวโอ้โหคุณครูเริ่มติวเถอะนะเดี๋ยวครูดูย้อนหลังได้ฝากกดแชร์หน่อยนะครับนะเห็นไหมอยู่ในไฟล์มาก่อนหรืออะไรเนี่ยคุณครูหรือไฟล์ธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกันหมดเลยครับนะอุดรยังติวไม่จบเลยครับที่อุดรยังติวอยู่ใช่ไหมคนอยู่ในห้องอุดรนะครับนะคุณครูกดหัวใจหน่อยไหมเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ไม่มีนะครับนะไม่มีว่าไม่ใช่มันไม่ออกนะไม่มีคือที่เคยไปสอบมันไม่ออกนะครับนะ แต่ของครูผู้ช่วยสปท.เนี่ยไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าที่เคยสอบมาที่เคยสอบไม่ออกนะครับนะที่ผมเคยสอบนะไม่ออกครับคุณครูของธรรมศาสตร์นะอันนี้พูดถึงธรรมศาสตร์นะครับนะโอเคมาต่อไปที่เคยสอบธรรมศาสตร์มานะครับนะความเพียงพอของข้อมูลไม่ออกนะครับขอบคุณที่ไม่มีค่ะกราบเลยค่ะนะอยากให้มีครับก็มันไปสอบมามันไม่เคยมีเนาะแต่ว่าก็คุณครูก็ดูแล้วกันนะครับคำว่าไม่ออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารอบเราจะไม่ออกนะครับนะอันนี้อาจารย์บอกก่อนจากสถิตินะฮะจากสถิติที่เก็บมานะครับความเพียงพอข้อมูลไม่ออกเงื่อนไขสาระไม่ออกสะดมไม่มีนะครับสะดมไม่มีนะครับนะประมาณนี้ที่เหลือเหมือนกันหมดครับนะที่เหลือเหมือนกันหมดการถอดรหัสเนี่ยนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับตัวอนุกรมมันมีอยู่แล้วตรงนี้นะครับนะดีใจเกอร์เลยนะครับนะคำว่าไม่มีย้ำนะย้ำในคลิปนี้แล้วนะครับคำว่ามันไม่เคยออกคือจากสถิตินะครับก็ปี63กศนปี64อาชีวะปี65ม38คลองเล็บ2ของสำนักงานปลัดสปสทปี67นะครับปี67ของม38คลองเล็บ2ของสปท4สนามที่ผ่านมาที่เห็นชัดๆไม่เจอแค่นั้นเองนะไม่เจอเพราะว่ารอบเราจะไม่ออกนะครับนะบอกไม่ได้นะครับอันนี้บอกไม่ได้จากสถิติโอเคนะครับคุณครูครับจากสถิติโอเคนะใครดูแล้วก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับนะเอาไว้เป็นความรู้นะมาคุณครูเริ่มของทำธรรมศาสตร์ลงไว้ที่ไหนย้อนไปดูคลิปนะครับอธิบายหมดแล้วนะโอเคทุกคนครับเริ่มนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนนะอันไหนที่เป็นส่วนรู้สิทธิ์อย่างนี้นะครับนะส่วนรู้สิทธิ์อาจารย์ก็จะแทรกให้นะครับเผื่อเป็นความรู้นะครับนะเป็นความรู้ที่เราไปสอบไม่ใช่ว่าส่วนรู้สิทธิ์ออกนะเขาจะไม่ออกนะครับทุกคนครับอย่างเช่นเรื่องนี้ทุกคนครับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะ v เท่ากับ s ส่วน t เรื่องอะไรครับเริ่มแล้วนะคุณครูเริ่มแล้วนะสรุปว่ายังสรุปไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้หมายความว่ารอบเราจะไม่ออกนะครับนะจากสถิติมันไม่ออกนะครับคุณครูเรื่องนี้เรื่องอะไรบางคนบอกว่าสวนดุสิตหนูไม่ดูแล้วค่ะหนูไม่ดูแล้วคุณครูเรื่องนี้เรื่องอะไร v เท่ากับ s ส่วน t ในเรื่องอะไรครับอัตราเร็วนะไม่ออกบ้างสวนดุสิตมันออกธรรมศาสตร์จะไม่ออกบ้างไม่ทุกคนครับไม่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่เลยค่ะมาดูตรงนี้ปึ๊บนี่นะดูครับเนี่ยนี่ไงธรรมศาสตร์เพิ่งออกไปเลย67เห็นไหมรอบที่ผ่านมาเพิ่งออกเลยนะครับใครมีลายแทงข้อสอบของธรรมศาสตร์หยิบขึ้นมาสิลองทำข้อนี้สิ v เท่ากับ s ส่วน t v เขียนตรงไหนดี v เท่ากับ s ส่วน t v เท่ากับ s ส่วน t เห็นไหมทุกอย่างเป็นความรู้ครับไม่ใช่ว่าถ้าส่วนดุสิตออกแล้วธรรมศาสตร์จะไม่ออกอีกอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะฮะทุกคนครับเขาบอกว่ากขคเดินทางด้วยอัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอเดินทางด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคเดินทางด้วยอัตราเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกขคนะครับนะคุณครูใครยังไม่มีรูปนี้เสริมให้หน่อยนะครับนะวันสอบเขามีรูปมาให้นะครับนะในชีทพวกเราอะนะครับน่าจะยังไม่มีรูปมาให้ใช่ไหมคุณครูเราไปดูนะตรงนี้นะครับนะเขามีรูปมาให้ด้วยครับเอามีรูปมาให้นะครับเห็นไหมไม่เหลือบางคนบอกไม่เหลือเนี่ยเริ่มฮะ v เท่า s ส่วน t ลองดูฮะ v คืออะไร v คืออัตราเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลานะครับก็ออกข้อสอบอยู่ดีเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุไปทางซ้ายของ a นะครับนะห่างจาก a ไป150กิโลเมตรนะครับใครจะถึงจุดเกิดเหตุก่อนกันนะครับนะเห็นไหมไฟล์ของอาจารย์มีเฉลยเลยค่ะโอเคขออาจารย์เขียนไว้ใช่ไหมไอไฟล์เฉลยใช่ไหมเขียนตรงนี้ไว้นะครับนะลองไปดูได้นะทุกคนนะเริ่มทุกคนทำไงฮะทุกคนก็ทำทีละคนกขคเอากไก่ก่อนกไก่พร้อมกันเอากไก่นะกไก่เดินทางด้วยอัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอัตราเร็วก็คืออะไรครับคือ v ตรงนี้อัตราเร็วนะฮะ s คืออะไร s คือระยะทางค่อยๆแทนค่าลงไปนะครับนะ30ใส่ไป30เท่ากับ sทุกคนดูเลขข้อนะครับดูเลขข้อนะฮะข้อ94ครับข้อที่94อย่าบอกเลขหน้าเลยครับดูเลขข้อที่94ไฟล์ไหนเปิดไปเปิดมานะครับนะเปิดไปเปิดมาอยู่นะครับ30ครับ v เท่ากับ30 s คือระยะทางนะครับระยะทางตรงนี้ที่เกิดเหตุคือ150นะครับหารด้วยเวลามีไหม เวลาไม่มีคือทีนะครับเขียนไว้จนเต็มกระดาษเลยค่ะแสดงว่ายังไม่ได้กลับไปดูนะนี่เปิดให้ดูแสดงว่ายังไม่ได้กลับไปดูนะนี่ฝ่ายคณิตศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ฝ่ายเปล่ามีให้แล้วนะลองไปดูในลิงก์นะครับไปดูในลิงก์นะนี่ไฟล์เปล่าครับกับไฟล์เฉลยละเอียดครับผมนี่เพิ่มมาให้แล้วนะครับนะโอเคนะพอจะสรุปนะครับใครเพิ่งเข้ามานะเราจะติวไฟล์คณิตศาสตร์ของหมาหอนกับไฟล์ตรงนี้ควบคู่กันไปย้ำว่าควบคู่กันไปนะครับนะต้นคลิปพูดไปแล้วนะครับนะโอเคไหมเริ่มคุณโคแล้วเราจะได้ทีออกมานะครับนะอ๋อเดี๋ยวโหลดใหม่อีกรอบนะคะเนี่ยแสดงยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะเสริมไปให้แล้วครับผมเราจะเหลือทีครับทีคืออะไรเอ่ยทีคือเวลาทำไมหนูต้องหาเวลาได้เพราะว่าเขาถามว่าใครถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับเราจะหาทีออกมาเพราะนั้นเอาทีคูณไขว้ขึ้นไปเอา30ลงมาเพราะนั้นทุกคนครับทีจะเท่ากับ150หารด้วย30ทันไหมตรงนี้จากคูณไปหารจากหารไปคูณนะครับนะต่อไปครับตัดเลขครับ0ตัด0จบเลยนะQR code อยู่ตรงไหนนะคะอยู่หน้าหลังๆเลยคุณครูอยู่หน้าหลังๆเลยนะครับนะทุกคนต่อไปตัดเลขครับตัดเลข3ตัด15ได้5 QR code อยู่หน้าของเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับหลังๆเลยคุณครูตัวใหญ่ๆเลย QR code ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะเพราะนั้นจะเท่ากับ5ครับทุกคนครับ5คืออะไรคุณครูทีเท่ากับ5คืออะไร5คือกอไก่เนี่ยคนชื่อกอไก่เนี่ยใช้เวลานะครับจากตรงนี้มาจุดเกิดเหตุเนี่ย5 ชั่วโมงนะครับนะ5 ชั่วโมงโอเคไหมนี่แหละครับเราจะหาทีละคน A B C หาให้ครบแล้วดูว่าใครใช้เวลาน้อยที่สุดใครใช้เวลาน้อยสุดก็คือคนที่ถึงก่อนเข้าใจไหมฮะทีคือเวลานะต่อไปครับหาขอไข่ต่อขอไข่เริ่มขอไข่ครับ v เท่า s ส่วน t เหมือนกันแต่ขอไข่เนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ60ครับ60เราใส่60เข้าไป60เท่ากับ s ส่วน t s รู้นี่ว่า s รู้ s คือระยะทางนะครับเพราะนั้นจาก b ไปจุดเกิดเหตุนะครับเห็นไหมจาก b ไปจุดเกิดเหตุไม่ใช่150แล้วนะครับเอา150บวก15กลายเป็น65ขอโทษ165หารด้วย t เอาละนี่ที่เหลือแค่คำนวณเห็นไหมเหมือนเดิมทุกอย่างเอา t คูณไขว้ไปเอา6ลงมาเห็นไหมเพราะนั้นเราจะได้เป็นt เท่ากับ165ส่วนด้วย60นะครับนะ60ตรงนี้ไม่ได้ติวนอกตารางครับนัดเพิ่มนะฮะนัดไปตั้งแต่ EP 2แล้วนะครับนะ EP ที่แล้วเมื่อวันไหนวันพุธใช่ไหมนัดไปแล้วครับวันพุธนะบอกทุกคนไปแล้วให้กดให้กดว่าพร้อมไม่พร้อมด้วยนะจำได้ป่ะต่อไปครับตัดเลขครับทุกคนตัดเลขตรงนี้ตัดเลขหน่อยคุณครูตัดเลขให้หน่อยเอาแม่อะไรตัดดีเอาแม่5ตัดก่อนเนาะ5 1 5 5 2 10ทุกคนตัดนะ5 35 5 35ตัดกันครับตัดกันได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณมันไม่ลงตัวอยู่แล้วครับเอ้ยลงว่ะเอ้ยหรือไม่ลงไม่ลงว่ะแต่ว่าแม่3ได้อีกครับ3 4 12 3 1 3 3 1 3จะได้ประมาณ11/4ก็เกือบ3เข้าใจไหมทุกคนตัดเลขเกือบ3 ชั่วโมงครับ4 32ไงเพราะนั้นข้อนี้มันเกือบสามนะ2 กว่าเกือบ 3โอเคไหมนั่นหมายความว่าไอ้คนขอไข่เนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณเกือบ3 ชั่วโมงนะครับนะเกือบนะแต่ไม่ถึงนะ3 ชั่วโมงเนี่ยครูหาให้ครบทั้ง3 คนครับมาเริ่มใครทำมาแล้วตอบได้เลยนะทุกคนนะใครฝึกทำมาแล้วตอบเลยนะต่อไปคนชื่อคอควายนะครับคอควายใช้เวลาเท่าไหร่ครับคอควายQR code อยู่ตรงไหนคะเอาอีกแหละQR codeอยู่หลังๆกูนี่ไงหลังๆชีทอยู่หลังๆเลย QR Code นะครับนะอยู่หลังๆเลยนะครับนะตรงนี้นะกูลองเปิดดูทุกหน้าก็ได้เดี๋ยวเจอแน่นอน เดือดทุกหน้าแน่นอนนะครับนะเปิดดูนะครับนะมีนะแต่อยู่ในไฟล์หมาหอนนะครับอยู่ในไฟล์หมาหอนนะไฟล์เรามี2 ไฟล์นะครับนะต่อมาคอควายครับคอควาย C ไปจุดเกิดเหตุครับก็เหมือนเดิมครับ C ใช้อัตราเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้เป็น90เท่ากับระยะทางจาก C ไปจุดเกิดเหตุครับ15บวก15บวก150ครับได้เป็น180ฮะระยะทางคือ180หารด้วย t จบแล้วเห็นไหมเอา t คูณไขว้ไปเอา30ลงมาเพราะฉะนั้น t จะมีค่าเท่ากับ180หารด้วย90เห็นไหมตัดเลขครับ0ตัด0ต่อไปแม่9ครับ 9-2-18นั่นหมายความว่าอะไรครับทุกคนครับหมายความว่าไอคนชื่อคอควายเนี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมงจะถึงที่เกิดเหตุนะครับนะถึงจุดเกิดเหตุนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าใครถึงที่เกิดเหตุก่อนนะครับใครถึงก่อนทุกคนครับเห็นอย่างนี้แล้วใครถึงก่อนกอไก่ใช้เวลา5 ชั่วโมง5 นาที5 ชั่วโมงแหละนะขอไข่ใช้เวลา3 ชั่วโมงคอควายใช้เวลา2 ชั่วโมงถึงที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้น2 ชั่วโมงถึงที่เกิดเหตุใช้เวลาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าคอควายถึงที่เกิดเหตุก่อนฝนฟับเลยใช่ไหมจบนะเนี่ยคือธรรมศาสตร์ที่ออกข้อสอบนะครับเห็นป่ะเพราะนั้นการติวเราจะติวสลับกันนะครับสลับกันไปสลับกันมานะฮะขอบคุณนะครับนี่คุณครูช่วยบอกแล้วหน้าที่49นะครับถ้าอาจารย์ตอบทุกคนก็คงไม่ต้องติวแล้วนะครับคุณครูครับเห็นไหมครับโอเคนะเพราะนั้นความรู้เรื่องความเร็วเนี่ยธรรมศาสตร์ออกไม่ได้ยากทุกคนครับลองตัดภาพมาที่สวนดุสิตเห็นไหมยากเลยนะครับสวนดุสิตตรงนี้นะเนี่ยยากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่ธรรมศาสตร์ออกไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยพี่ก็จะข้ามไปนะครับหรือคุณครูไปดูวิดีโอนะครับวิดีโอใน QR code นะมีข้อนี้อยู่นะครับเพราะว่าคุณครูครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันยากเกินนะครับนะถ้าทุกคนอยากรู้ไปดูใน QR code นะครับสำหรับข้อ29นะคุณครูดูเครื่องบิน A เดินทาง6 โมงเช้าบินด้วยอัตราเร็ว580 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องบิน B เดินทาง7 โมงครึ่งบินด้วยอัตราเร็ว700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินทั้ง2ออกทิศทางเดียวกันถึงจุดหมายพร้อมกันแล้วเครื่องบิน A ถึงกี่โมงอย่างเงี้ยคุณครูหนักหน่อยนะครับหนักหน่อยเพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าข้อนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันหนักไปสำหรับการติวของธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ข้อสอบไม่ได้ยากมากทุกคนครับนะแต่ถามว่าต้องมีความรู้ไหมต้องมีนะครับนะเหมือนที่แอดมินของธรรมศาสตร์พูดนั่นแหละครับนะข้อสอบไม่ได้ออกทะเลไม่ได้ไปดาวอังคารแต่ว่าต้องมีความรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมการทุกคนครับเป็นสมการเหมือนข้อที่30ไม่โทษเหมือนข้อที่28ตรงนี้เป็นสมการนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ไปดูใน QR code นะครับนะข้อนี้หลายคนตอบได้แล้วใช่ไหมตอบช้อยข้อที่4นะครับเราเคยทำไปแล้วทุกคนครับในคอร์สปูพื้นฐานก็ทำไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะทุกคนนะขออนุญาตนะไปดูใน QR code นะครับ QR code อยู่หน้าที่49นะครับนะไปดูทุกคนครับมันเป็นความรู้นั่นแหละแต่ก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าพี่อธิบายตรงนี้ใช้เวลาประมาณ15 นาทีนะครับมันจะเสียเปล่าไปนะครับนะบางคนนั่งดูนิ้วผมนะครับนะพูดคุยอย่าดูนิ้วผมนะนี่นิ้วมือนะครับนะ เอ็นดูนิ้วอาจารย์ค่ะบางคนบอกนะโอเคคุณครูสรุปนะเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาครับชีทเดือนหมาหอนพี่จะติวเฉพาะที่เป็นความรู้หลักๆนะครับนะเนี่ยชีทเนี่ยไอชีทหมาหอนตรงเนี้ยชีทหมาหอนเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเอาออกก่อนชีทหมาหอนนะฮะจะติวเฉพาะที่เป็นความรู้หลักๆนะครับแล้วก็เสริมด้วยชีทธรรมศาสตร์นะครับข้อที่มีปัญหานะครับประมาณนี้นะนี่นะเอกสารอยู่ในลิงก์ครับนะอยู่ในลิงก์ครับทุกคนต้องซื้อครับผมนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วไม่ต้องซื้อนะครับนะสามารถโหลดได้เลยนะครับเพราะนั้นจะขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วนะคุณครูใครจะซื้อไฟล์อะไรก็ตามนั้นครับอยู่ในลิงก์เลยครับคุณครูครับเงียงขิงน่ารักนะจะติวเฉพาะของหมาหอนที่เป็นความรู้หลักๆครับนะเศษส่วนร้อยละอะไรเงี้ยที่ทุกคนต้องรู้นะครับนะอะไรที่มันหนักเกินที่ส่วนดุสิตติวแล้วเป็นดาวอังคารเนี่ยพี่จะข้ามไปก่อนนะครับนะเอาหลักๆก่อนเข้าใจไหมครับเพราะความสำคัญคือทุกคนจะต้องบรรจุได้ในปีนี้ไม่ใช่บรรจุกับส่วนดุสิตเข้าใจไหมครับเพราะนั้นพี่จะเลือกความรู้ที่สำคัญนะครับนะเริ่มครับข้อที่30เดี๋ยวส่วนดุสิตกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมาเจอกันนะครับนะเอาที่สำคัญนะทุกคนนะลุยครับใครจะเอาเอกสารก็อยู่ในลิงก์นะครับนะเหมือนเดิมครับใครอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ต้องซื้อนะครับนะไม่มีการโอนเงินคืนนะไม่ต้องซื้อนะครับนะอยู่ในกลุ่มแล้วจะไปซื้อเอกสารทำไมนะครับได้โหลดฟรีอยู่แล้วนะครับนะใครไปคอร์สรับรองผลมาแล้วไม่ต้องใครจะมาคอร์สสดไม่ต้องนะครับคนที่อุดรคนที่สกลวันนี้ไม่ต้องโหลดเอกสารนะครับไม่ต้องซื้อนะครับนะเดี๋ยวลงให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคนไปติวสดมานะครับเริ่มครับ30ครับข้อมูลชุด1มี10 จำนวนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก1 จำนวนทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น44ข้อใดเป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปนะครับนะคุณครูพอนึกออกไหมเรื่องนี้เป็นความรู้เรื่องอะไรครับทุกคนความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยทุกคนค่าเฉลี่ยสูตรว่าไงนะทุกคนนี่ใครทำได้ตอบมาเลยนะค่าเฉลี่ยสูตรว่าไงฮะเขาบอกเขามีข้อมูลอยู่10 จำนวนครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45นะ ค่าเฉลี่ยสูตรว่าไงนะทุกคนพอจำได้ไหมการจะหาค่าเฉลี่ยจะเท่ากับอะไรครับผลรวมข้อมูลผลรวมหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับนะจนนะหารด้วยจำนวนตัวนะจำนวนตัวคือจำนวนข้อมูลนะครับนะผู้ภาษาชาวบ้านคือคุณจะหาค่าเฉลี่ยได้คุณต้องเอาเลขทั้งหมดมาบวกกันนะครับเหมือนคุณครูจะหาค่าเฉลี่ยของอายุนะครับคุณครูต้องอายุเอาทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคนใช่ไหมเพราะนั้นข้อสอบเรื่องนี้จะมี3ตัวแปรครับค่าเฉลี่ยผลรวมข้อมูลจำนวนตัวนะคำถามครับที่ไฮไลท์สีเหลืองย้ำนะที่ไฮไลท์สีเหลืองคุณครูรู้อะไรครับที่ไฮไลท์สีเหลืองรู้อะไรบ้างครับเนี่ยถ้าทุกคนนึกอย่างเงี้ยวิเคราะห์เป็นเนี่ยทำได้นะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองรู้อะไรบ้างครับหนึ่งคือจำนวนข้อมูลติ๊กไว้ในใจนะจำนวนข้อมูลต่อไป2คือค่าเฉลี่ยติ๊กไว้ในใจเห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณครูรู้จำนวนตัวรู้ค่าเฉลี่ยแสดงว่าถ้ารู้2อย่างนี้คุณครูสามารถหาผลรวมข้อมูลได้จริงไหมนั่นหมายความว่าจากที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคุณครูทำไปทำมาเนี่ยจะรู้ผลรวมข้อมูลได้เลยจริงไหมนี่คือการวิเคราะห์ครับเพราะนั้นรู้อะไรแทนค่าลงไปมาแทนค่าลงไปครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ45ค่าเฉลี่ยตรงนี้เอา45ย้อนกลับไปหย่อนใส่ตรงนี้นะครับ x bar ครับ45ใส่เข้าไปละรู้ x bar ค่ารู้จำนวนข้อมูลค่ะถูกต้องครับเยี่ยมเลยดูนิ้วมือพี่เยี่ยมเลยนะนิ้วอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับทุกคนครับเหมือนแง่งขิงนะแต่นิ้วมือนะทุกคนครับพี่ไม่ได้เอาขิงมาเขียนนะครับทุกคนครับนิ้วมือนะทุกคนนะต่อไปครับผลรวมหารด้วยจำนวนตัวนะครับจำนวนตัวก็คือจำนวนข้อมูลข้อนี้มี10ตัวหารด้วย10ครับเข้าใจไหมเห็นยังนี่มันติดตัวแปรเดียวแล้วติดผลรวมตรงนี้นะครับเพราะนั้นอยากได้ผลรวมจะขาดครับเอา10จัดหารอยู่คูณไขว้ขึ้นไปคูณนะครับนะคูณไขว้ไปเลยครับเอา45คูณ10เอาขึ้นไปคูณนะทุกคนคูณได้เลยไหมคูณได้เลยนะ45คูณ10จะได้เป็น450เพราะนั้น450คือผลรวมข้อมูลผลรวมข้อมูลนะครับนะ10ตัวนะครับเห็นไหมต่อมาคนบอกสะดุดค่ะเหรออ๋อไปถึงเนตของคุณครูนะสะดุดนะโอเคนะรู้เลยว่าจันติวที่ไหนนะโอเคอย่าเพิ่งดูนิ้วดูแต่นิ้วกันเลยเดี๋ยวน้องจะไม่ได้เห็นนิ้วพี่แล้วนะถ้าพี่กลับบ้านนะครับนะถ้าอยู่ตามโรงแรมเนี่ยได้เห็นนิ้วแน่นอนนะครับคุณครูรู้ผลรวมแล้วเท่ากับ450คุณครูครับผลรวมข้อมูลคืออะไรครับเนี่ยผลคำว่าผลรวมคืออะไรครับอันนี้อาจารย์แก๊ปเขียนย่อนะคำว่าผลรวมคืออะไรผลรวมคือเอาข้อมูลทั้ง10ตัวเนี่ยมันมารวมกันเนี่ยได้450นะครับนะนั่นคือคำว่าผลรวมนะคราวนี้เขาบอกว่าไงครับคุณครูโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการบอกว่าถ้าเขาเพิ่มข้อมูลไปอีก1จำนวนนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น44นะครับคุณครูการดอกจันตรงนี้หน่อยคำว่าเพิ่มข้อมูลไปอีกตัวหนึ่งอะแสดงว่าข้อมูลมีกี่ตัวเพิ่มข้อมูลไปอีกตัวหนึ่งข้อมูลมีกี่ตัวก็เดิมมันมี10จำนวน10ตัวนะครับเพิ่มข้อมูลไปอีกตัวหนึ่งแสดงว่าข้อมูลจะต้องมีทั้งหมดกี่ตัวครับ11ตัวใช่ไหมแล้วเขาถามคุณครูว่าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่ใบ้มาว่าทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น44นะครับสูตรก็สูตรเดิมเลยทุกคนครับสูตร x bar เท่ากับผลรวมนะหารด้วยจำนวนตัวนะครับใช้สูตรเดิมครับทุกคนครับใช้สูตรเดิมนะเริ่มครับขอยัดไฮไลท์หน่อย x bar ที่ให้มาเป็น44คือ x bar ตัวใหม่นะครับเป็น44นะแล้วข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาอีก1จำนวนตรงนี้จะเป็นจำนวนตัวเป็น11ตัวนะครับนะเรารู้อะไรใส่เข้าไปครับทุกคนครับสีส้มคือ44ใส่เข้าไปนะครับเท่ากับผลรวมทุกคนตรงนี้ไม่ใช่450แล้วนะครับผลรวมตรงนี้คือผลรวมทั้ง11จำนวนครับนะก่อนจะใส่อาจารย์ใส่จำนวนตัวก่อนจำนวนตัวมี11ตัวใส่ก่อนเห็นไหมแต่ตรงนี้ผลรวมข้อมูลตรงนี้เรารู้ว่า10ตัวเนี่ยรวมกันได้450นะครับแล้วเขาเพิ่มเข้าอีกจำนวนเนี่ยเพิ่มอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ใส่เป็น450บวก x คุณครูครับเพิ่มเข้าไปเห็นไหมเอาละเนี่ยแก้หาค่า x จบแล้วครับอยากได้ตัวนี้เห็นไหมคุณครูอยากได้ตรงนี้ทำไงอ่ะคุณครูเจมขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนนะครับคุณครูครับนะแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะทุกคนครับบวก x เข้าไปตรงนี้อยากได้ตรงนี้ทำไงครับเอา11คูณไขว้ขึ้นไปคูณใช่ไหม ต้องเป็นนะตรงนี้ทุกคนต้องเป็นนะจากคูณไปหารจากหารไปคูณจากบวกไปลบจากลบไปบวกอันนี้ต้องเป็นนะครับนะคูณไขว้ขึ้นไปครับผมตรงนี้คูณไขว้ไปก็จะกลายเป็น44คูณกับ11อาจารย์เขียนเต็มๆก่อนนะเท่ากับ450บวก x ตัวนะจบแล้วทุกคนเอา44คูณกับ11ครับทุกคนคูณพร้อมกัน11คูณ4ใครเคยตีวาจันแก๊ปนะ11คูณ4ได้44ครับ44ใส่4ทด4ทำไม11คูณ4การคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็น11คูณ4ได้44ครับทด4เป็น48ครับตรงนี้เป็น48เพราะนั้น44คูณกับ11ได้484คุณครูอาจารย์ก็ใส่เลยนะ484เท่ากับ450บวก x ใครคิดเลขไวเนี่ยข้อนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะง่ายมากเลยนะครับนะสามารถคิดเลขปั๊บเอามาลบกันตอบได้เลยนะครับนะต่อไปครับทุกคนคำนวณฮะคำนวณ450จากบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ484ลบ450ครับลบกันแล้วทุกคนลบเลขในใจเลยนะลบกันแล้วได้34นั่นหมายความว่าถ้าย้ายไปลบครับย้ายไปลบจะได้เป็น34เท่ากับ x ตรงนี้ทันไหมครับย้าย450ไปลบนะจะได้เป็น484ลบ450ได้34ตัวนี้มานั่นหมายความว่าไอ้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีค่าเท่ากับ34ครับคำตอบข้อนี้คือ34ครับตอบช้อยข้อ1ครับผลฟับเลยตรงนี้วันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับนะเห็นไหมนี่คือความรู้ครับทุกคนครับความรู้หลักๆคืออะไรทุกคนความรู้หลักๆคือตรงนี้ x bar เนี่ยนะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่ให้มาไอ้ตรงสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เป็นสีเหลืองนะตรงสีเหลืองเนี่ยตรงช่วงสีเหลืองเนี่ยแก้ไปแก้มาแล้วจะได้อะไรนะครับนะพอแก้ผลรวมได้เสร็จปั๊บเฮ้ยตรงนี้หายังไงทำไมต้องบวก x เข้าไปทำไมเป็น11จำนวนนี่คือความรู้ครับทุกคนครับไม่ว่าสังกัดไหนจะออกข้อสอบทุกคนความรู้นี้ต้องใช้ทั้งหมดเห็นไหมครับนะต่อไปครับไปต่ออาจารย์จะไปความไวประมาณนี้นะมีพูดทวนให้มีอะไรให้ด้วยนะครับต่อไปครับ31ทุกคนเนี่ยจะส่วนรู้สิทธิ์หรือใครก็ตามเนี่ยทุกคนครับมันก็จะออกประเด็นพวกนี้วนไปนะฮะx บาร์เท่ากับผลรวมหารด้วยจำนวนตัวนะครับนะทำเสียงปากเหมือนครูตีเงี้ยเหรอโอ้โหกกลิ้นแตกพอดีกูอ่านดูครับข้อมูล10ตัวครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45ถ้าเพิ่มข้อมูลไปอีกจำนวนหนึ่งคือ34แล้วค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรทุกคนข้อมูลมี10ตัวค่าเฉลี่ยเท่ากับ45เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับรู้จำนวนตัวรู้ค่าเฉลี่ยนะฮะสูตร x bar เท่ากับผลรวมนะฮะผลรวมหารด้วยจำนวนตัวหารด้วยจำนวนตัวรู้จำนวนตัวไหมรู้ x bar ไหมรู้ทุกคนลุยแก้ให้กันหน่อยครับลุยให้หน่อยนะครับนะนี่ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับ x bar 45ใส่ไป10ใส่ไปเหมือนกับข้อเมื่อกี้แหละจะธรรมศาสตร์หรือสวนดุสิตหรือใครก็ตามเนี่ยมันก็ต้องออกประเด็นนี้ครับวนๆอยู่แค่นี้แหละนะเริ่มแทนครับ45ใส่เข้าไปเท่ากับผลรวมนะผลรวมหารด้วยจำนวนตัวจำนวนตัวคือ10ตัวนะครับเหมือนเดิมเอา10คูณไขว้ไปนะครับจะเป็น450เหมือนเดิมครับเท่ากับผลรวมนะครับนะผลรวมนะเห็นไหมคราวนี้เขาบอกอะไรครับเมื่อเพิ่มข้อมูลไปอีกจำนวนหนึ่งคือ34นั่นหมายความว่าผลรวมมันต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจริงไหมเพราะเขาสั่งว่าเพิ่มไป34เพิ่มเข้าไปอีก1ตัว34นะครับแสดงว่าผลรวมตรงนี้ต้องเปลี่ยนแล้วจริงไหมเพราะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราจะได้ว่าผลรวมที่มันเหมือนข้อเมื่อกี้เลยว่ะทุกคนนะตัวเลขเหมือนข้อเมื่อกี้ไหมเหมือนเลยนะแต่ข้อสอบคนละปีนะเหมือนกันเลยนะผลรวมเท่ากับ450บวก34เป็น484ทุกคนผลรวมเปลี่ยนละนะครับนี่คือผลรวมที่เราจะเอาไปคำนวณใหม่นะฮะเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้ก่อนปึ๊บตรงนี้เขาถามว่าค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงคุณครูค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงอย่าไปสนหาค่าเฉลี่ยก่อนว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เท่ากับผลรวมคือ484หารด้วยจำนวนข้อมูลเมื่อกี้นี้มี10ตัวนะครับเพิ่ม34เข้าไปตัวหนึ่งแสดงว่าต้องมีกี่ตัวครับมี11ตัวก็ใส่เข้าไป11ตัวใช่ไหมจบปิดกองช็อคคำนวณนะคำนวณหน่อย11ตัด48 11ตัด48ได้กี่ครั้ง11ตัด48ได้4ครั้งจับลบกันเหลือเศษ4ชัก4ลงมาเป็น44 11 4ได้44ครับคำตอบตรงนี้คือ44นะครับนะ44เขาถามว่าค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปยังไงนะทำไมนี่ถูกแล้ว44ครับอาจารย์ไปดูเลข30เมื่อกี้นี้ไม่ใช่นะครับไปดูตรงนี้ไม่ใช่ต้องดูตรงนี้ดิค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปยังไงด้วยครับ เดิมๆเป็น45นะครับนะมี10ตัวเป็น45พอเพิ่ม3-4เข้าไปครับเป็น11ตัวค่าเฉลี่ยกลายเป็น44เพราะนั้นมันเป็นยังไงครับทุกคนครับมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเดิม45เพิ่มเข้าไปเป็น44แสดงว่าค่าเฉลี่ยมันลดลงนะครับมันลดลงนะมันลดลงคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยตรงนี้ได้ไหมทุกคนไม่ยากนะตัดภาพไปที่ธรรมศาสตร์ตัดภาพไปฝ่ายธรรมศาสตร์อยู่นี่นะตัดภาพไปตัดภาพไปที่ธรรมศาสตร์ครับค่าเฉลี่ยธรรมศาสตร์ออกไหมค่าเฉลี่ยออกปะค่าเฉลี่ยนี่ค่าเฉลี่ยเห็นไหมไม่ว่าใครมันจะออกข้อสอบทุกคนครับค่าเฉลี่ยมันคือความรู้หลักเลยนะครับเนี่ยต้องข้อสอบทุกคนครับมันต้องออกแน่นะแต่ประเด็นคือข้อนี้ด้วยความตลกนะประเด็นคือข้อสอบข้อนี้มีปัญหาทุกคนครับทุกคนตอบหน่อยว่าทุกคนหาได้เท่าไหร่ครับข้อสอบข้อนี้คือข้อสอบที่มีปัญหานะส่วนสูงของครูในโรงเรียนที่อายุไม่เกิน30ปีมีดังนี้154 163 167 172 175 161 168 178 167 167 165เขาถามว่าส่วนสูงเฉลี่ยของคนครูกลุ่มนี้เท่าไหร่ครับส่วนสูงเฉลี่ยก็คือ x bar นะครับนะ x bar x bar ก็คือเอาเลขทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับนะเอาเลขสีเหลืองเนี่ยรวมกันนะรวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับนะจำนวนข้อมูลกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ข้อมูลมี11ตัวต้องหารด้วย11ข้อนี้มีปัญหาใครหามาแล้วบ้างนะครับมีปัญหาคุณครูหน้าไหนดูเลขข้อนะครับดูเลขข้อเอาง่ายสุดแล้วนะครับนะไฟล์นี้ไฟล์ลายแทงข้อที่91นะครับนะเห็นไหมนี่ทุกคนนี่บางคนบอกเก็บคณิตศาสตร์ของอาจารย์แล้วดีขึ้นมากครับคุณครูข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับมีปัญหานะข้อนี้เท่าไหร่ครับบวกเลขไหมกดคลิกเลขไหมทุกคนกดดูลองกดดูสิได้เท่าไหร่อ่ะตอบหน่อย167.9นี่ครูโอโมบอกนะครูพิยา167.9เดี๋ยวเรายืนยันอีกสัก3-4คนนะครับเท่าไหร่ครับคุณครูอาจารย์เน้นย้ำแนวทางการติวเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนถามทำไมอาจารย์ต้องเปิดไฟล์กลับไปกลับมานะครับย้ำแนวทางการติวแล้วนะครับว่าปีนี้เราจะติวกันไปในแนวทางไหนนะครับนะติวเดือนหมาหอนแล้วก็พร้อมกับติวอันนี้สอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นครูต้องปริ้น2ไฟล์นี้เลยนะครับปริ้นไว้ด้วย2ไฟล์นี้นะครับนะข้อสอบข้อนี้ทำนานมากเลยใช่ไหม167.9ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบข้อนี้แล้วไม่มีคำตอบนะครับนะทุกคนดู110.9ไม่มีเห็นไหมพิมพ์ช้อยผิดไหมไม่รู้เห็นไหมตอนไปสอบนั่งงงข้อนี้ตั้งนานถูกต้องเลยนะเห็นไหมเนี่ยคุณครูมันเป็นความรู้ที่ถามว่ามันไม่ยากเนาะแต่เราทำแล้วมันไม่มีคำตอบอะนะครับนะเพราะฉะนั้นคาดว่าปีนี้น่าจะไม่มีนะครับนะของสปท.ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบน่าจะไม่มีอีกนะครับนะแต่เชื่อเถอะครับต้องมีแน่นอนนะก็ให้ดูไว้ว่าออกข้อสอบครับทุกคนครับออกข้อสอบนะไม่มีคำตอบครับข้อนี้ไม่มีคำตอบนะเปิดกลับมาชี้เดิมกลับมาชี้เดิมนะบอกว่าปีนี้จะไม่มีนะครับนะก็ฝากไปเม้นให้แอดมินธรรมศาสตร์หน่อยนะครับนะปีนี้จะไม่มีข้อสอบที่ผิดนะอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะว่าการได้ข้อสอบได้คะแนนฟรีเขามันไม่พอหรอกกับหนึ่งนาทีที่เสียไป5นาทีที่เสียไปนะครับบางคนคิด3รอบทุกคนครับเสียเวลาไปเท่าไหร่1คะแนนให้ฟรีก็จริงนะแต่เสียเวลาไปเท่าไหร่นะครับถามตัวเองคนไปสอบจะรู้ดีว่าเสียเวลาไปเท่าไหร่นะครับนะกับข้อเดียวที่ข้อสอบมันผิดนะครับนะต่อไปครับทุกคนไปต่อข้อที่32ครับไปต่อนะหาไฟล์ธรรมศาสตร์ไม่เจอต้องเจอครับต้องเจอมันอยู่อันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยต้องเจอทำไงฮะทุกคนเห็นคำว่าคะแนนเฉลี่ยไหมเห็นไหมฮะคะแนนเฉลี่ยนะฮะเขาบอกคะแนนเฉลี่ยของคนทั้ง8คนเนี่ยให้มาคือ9คะแนนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์เสียบชี้ชัดแบตหน่อยนะแบตชาร์จไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยทุกคนแป๊บนึงนะเข้าแล้วโอเคมาทุกคนต่อนะคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้ง8คนนะครับนะได้9คะแนนนะครับมีเพื่อนถามว่าค้างกันไหมครูค้างไหมเราค้างเหรอสะดุดเหรอทุกคนสะดุดไหมเน็ตโรงแรมแน่เลยวะคุณครูสะดุดไหมคุณครู สะดุดไหมบางคนบอกว่ามาละโอเคเมื่อกี้อาจารย์เปิดอ๋อที่มันสะดุดก็คืออาจารย์เปิดไปนี่ทุกคนเปิดไปดูว่าแบตมันชาร์จเข้าไหมตอนแรกชาร์จไปเต็มแล้วนะสัญญาณหายมายังตอนนี้มายังทุกคนใครมาพิมพ์เลข99หน่อยครับนะสัญญาณหายตอนช่วงที่บายพอดีตอนนี้มายังทุกคนครับตอนนี้มายังมาแล้วครับคนอื่นมายังทุกคนตอนนี้ปกติแล้วครับเมื่อกี้เปิดสลับไปดูแบตว่ามันเข้าไหมนะครับนะเดี๋ยวไม่ใช่ติวไปติวมาแล้วมันดับนะครับนะเพื่อนบอกยังค้างเมื่อกี้ค้างตอนนี้ค้างไหมตอนนี้ณขนาดนี้นะครับนะณเวลานี้ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้เป็นไงฮะสะดุดเดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังในกลุ่มไม่มีนะครับนะขอดูย้อนหลังในกลุ่มว่าจันมาเนี่ยไม่มีนะครับในกลุ่มนะมีแต่ลิงก์นะสะดุดไปแป๊บหนึ่งตอนนี้สะดุดยังนะตอนนี้สะดุดไหมทุกคนให้เราดูเส้นสะดุดไหมภาพสะดุดไหมมาแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวจะไม่เปิดไปแล้วมาแล้วนะโอเคนะมาแล้วนะโอเคปกติแล้วค่ะโอเคนะทุกคนดูนิ้วมือพี่สิดูนิ้วมือเห็นไหมเห็นปะปกติแล้วค่ะโอเคค่ะไม่ค้างค่ะโอเคเยี่ยมสู้ๆทุกคนไปต่อครับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง8คนเป็น9คะแนนแล้วเขาบอกว่าถ้าคะแนนเฉลี่ยนักเรียน4คนแรกเป็น5คะแนนแล้วคะแนนเฉลี่ยของ4คนที่เหลือเป็นเท่าไหร่นะครับคุณครูหมายความว่าเขาแบ่งคนกลุ่ม8คนเนี่ยเป็น4กับ4นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยรวมจำได้ไหมไม่ค้างค่ะเมื่อกี้ก็บ่นว่า iPad เป็นอะไรอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะตอนนี้มาแล้วนะปกติครับกลับมาแล้วครับโอเคครับเขาแบ่งคน8คนนี้เป็น4กลุ่มไม่ใช่4กลุ่ม2กลุ่ม4คนแรกกับ4คนหลังนะครับนะนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยแต่เป็นค่าเฉลี่ยแบบรวมพอจำได้ไหมสูตรค่าเฉลี่ยรวมว่าไงครับ x bar เท่ากับค่าเฉลี่ยรวม x bar เท่ากับคนกลุ่มที่1คูณ x bar กลุ่มที่1จำได้ไหมบวกกับคนกลุ่มที่2คูณ x bar กลุ่มที่2นะหารด้วย n1 บวก n2 พอจำได้ไหมครับในเรื่องค่าเฉลี่ยถ้าใครได้ติวปูพื้นฐานกับพี่มาเนี่ยจะต้องถูกเรียนรู้เรื่องค่าเฉลี่ยรวมกับค่าเฉลี่ยธรรมดานะครับคุณครูอย่าเพิ่งสนใจสัญลักษณ์นะครับอย่าเพิ่งสนใจครับทุกคนครับสัญลักษณ์อะไรช่างมันทุกคนครับ n1 คือจำนวนคนกลุ่มที่1 x bar 1คือค่าเฉลี่ยกลุ่มที่1นะครับ n2 คือจำนวนคนกลุ่มที่2 x bar 2คือจำนวนคนกลุ่มที่2นะครับ n1 บวก n2 ผู้ภาษาชาวบ้านคือจำนวนคน2กลุ่มรวมกันนั่นก็คือ8นั่นเองถูกต้องไหมเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนครับ8เนี่ยคือตรงนี้นี่คือ8นะครับต่อไป9คือตรงนี้9นะ x bar ด้านซ้ายมือคือ x bar รวมนะครับนะต่อไปคุณครูต่อไปช้าๆนะคน4คนแรกนั่นหมายความว่าอะไรครับไอคนกลุ่มแรกนะมันคือมี4คนคนกลุ่มแรกคือตรงนี้4เห็นไหมต่อไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5ก็คือตรงนี้เห็นไหมสังเกตไหมถ้าค่อยๆใส่ไปเนี่ยมันจะครบทั้งหมดเลยนะครับนะต่อไปครูอังกฤษตุยคณิตอย่าไปตุยสิเรื่องนี้ธรรมดาเลยคุณครูง่ายๆคุณครูค่อยๆแทนลงไปรู้อะไรแทนลงไปเพราะนั้นถ้าคุณครูมีพื้นฐานได้ติวอาจารย์มาแก้มาแล้วเนี่ยนะครับปูพื้นฐานเรื่องสถิติมาเนี่ยจะต้องใส่ตรงนี้เข้าไปค่อยๆใส่เข้าไปนะครับนะทุกคนใส่พร้อมกันนะเริ่มนะ x bar ทั้งหมดคือ9นะครับทั้งหมดคือ9ใส่ไปครับ9เท่ากับหารด้วยตรงนี้คน2กลุ่มรวมกันเขาบอกคนมีทั้งหมด8คนเห็นไหมใส่8เข้าไปนะครับต่อไปn1 คูณ n2 นะครับ n1 คือจำนวนคนกลุ่มที่1เรารู้แล้วว่า4คนแรกก็คือกลุ่มที่1แล้วก็มี x bar เท่ากับ5นะครับก็แทนเข้าไปนะแทนเข้าไป4แล้วก็5เห็นไหม4แล้วก็5นะครับเสียงเบามากเลยค่ะใช่เหรอคุณครูเสียงเบาเหรอไม่เบานะปากจะดูดนี่อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะมีไม้นะนี่ไม่เบานะคุณครูลองดูอุปกรณ์ของคุณครูเองนะครับนี่อาจารย์ตรงนี้เลยนี่นะครับนะฮัลโหลเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะมองไม่เห็นอาจารย์เขียนครับเอาเถอะนะตรงนี้ดีแล้วคุณครูครับนะเอาเสียงเบาเหรอคุณครูปกติคุณครูไม่เบานะนี่เพื่อนบอกปกติคนอื่นนะเสียงเบาไหมเบาอยู่ค่ะไม่เบาเอาสรุปเบาไหมเนี่ยนะปกติคุณครูเสียงเนี่ยปกตินะครับนะคุณครูต้องดูอุปกรณ์ของครูเองนะครับนะต้องดูของคุณครูเองนะ อาจารย์เคยติวแบบนี้มาแล้วนะครับนะเคยติวอย่างนี้มาแล้วนะไม่เบาก็เถอะนะไม่เบาปกติอูฟาริดาเนี่ยคนอื่นพิมพ์ปกติแสดงว่าเราเบาเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นที่เรานะครับนะไม่ใช่เป็นที่คนอื่นนะครับนะคนอื่นปกติเนี่ยไม่ปกตินะครับไม่ใช่นะครับนะทุกคนครับคนที่ปกติคือปกตินะครับนะคนที่เบาเนี่ยแสดงว่าผิดปกตินะครับนะบางคนต่อลำโพงเนี่ยไหมแต่คนที่ส่วนใหญ่ก็ปกตินะครับนะต่อลำโพงนี่ยิ่งดังเลยนะครับนะคนต่อลำโพงนี่พูดไปถึงป้าข้างบ้านเลยนะครับทุกคนครับปกติคุณครูดูที่เราแล้วคนนี้นะต้องดูที่เราแล้วว่าเราปกติหรือเปล่านะครับนะดูอุปกรณ์เรานะลองดูในคอมพิวเตอร์หรือดูในไหนก็ได้นะครับนะต่อไปครูครับนะคนกลุ่มหนึ่งได้ที่สี่ได้4คนนะครับคนกลุ่มต่อมาได้5นะครับนะปกติครับพ่อโอเคครับ ไปต่อครับบวกครับคนกลุ่มที่2 4คนที่เหลือคนกลุ่มที่2ก็มี4คนนะครับนะ4คนเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะบวกกับแล้วเขาถามอะไรครับนี่ทุกคนดูเขาถามคะแนนเฉลี่ยของ4คนที่เหลือนะครับเขาถามไอ้ตรงนี้นี่ไงนะครับนะตรงนี้นี่ไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่รู้ไงใส่ไว้ครับคือ x นี่จบเห็นไหมทุกอย่างมันมาเหมือนที่เราคิดเลยทุกคนครับนะแค่นี้เราแค่คำนวณนะครับค่อยๆคำนวณนะกดเสียงเพิ่มขึ้นเรียงครับนะเขาคงกดแล้วแหละนะครับนะโอเคนะไม่เบานะเสียงถ้าเสียงพี่เบาเนี่ยพี่จะพูดไปถึงห้องนู้นแล้วนะครับนะพูดถึงห้องข้างๆแล้วเนี่ยนะครับนะไม่เบาทุกคนเชื่อพี่เถอะนะครับนะต้องหูฟังแล้วแหละบางคนบอกนะไม่เบาเถอะเสียงอาจารย์เนี่ยเอาเถอะถ้าใครเคยติวสดกับอาจารย์เนี่ยนะครับนะเสียงถึงห้องนู้นแหละทุกคนครับนะต่อไปทุกคนครับถ้าต่อลำโพงของผู้เก๋เนี่ยหูแตกเลยครับทุกคนครับต่อไปได้อีกนะได้นะต่อไปครับเอา8คูณไข่ไปครับ8คูณไข่8ไปเจอ9เห็นไหม8คูณไข่ไป8คูณ9 98เท่าไหร่ครับ72เท่ากับครับเท่ากับ8ไปแล้วนะ8ไปแล้วนะ8ไปเจอ9แล้วนะไปแล้วเดียวแล้วนะไปแล้วนะเป็น72แล้วนะต่อไปครับ5คูณ4ได้20ครับ5 4ได้20นะตรงนี้บวกกับ 4x ทันนะแค่ย้าย8นะครับจากหารขึ้นไปคูณนะครับนะต่อไปครับทำไมต่อฮะ20จากบวกอยู่ทุกคนดูเครื่องหมายข้างหน้าตรงนี้นะ20จากบวกอยู่ย้ายไปลบครับจะกลายเป็น72ลบออก20นะครับทุกคนลบเลยนะ72ลบออก20ลบในใจ72ลบออก20จะได้เป็น52ครับตรงนี้ได้52เท่ากับ 4x อย่าได้ x ใจจะขาดเลยนะครับอย่าได้ x แล้วทุกคนครับ4จะคูณอยู่ย้ายไปหารครับย้ายไปเลยเพราะนั้นจะได้เป็น52หารด้วย4เท่ากับ x นี่จะได้ x แล้วนะจบคุณครูอย่าคาดหวังว่าเรื่องนี้จะมีสูตรลัดนะครับนะจะมีการคำนวณได้ไวขึ้นมีอยู่แต่ว่าสูตรลัดไม่มีนะครับแล้วธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนะสูตรลัดไม่ต้องถามหาเลยครับทุกคนต้องรู้ความรู้ของมันจริงๆเท่านั้นนะครับนะนี่คือสไตล์ธรรมศาสตร์เลยทุกคนครับนะต่อไปครับตัดเลขครับทุกคนจริงๆไม่ต้องสไตล์ธรรมศาสตร์หรอกที่ไหนก็ต้องอย่างนั้นแหละครับต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าจะไปจำสูตรบรรทัดเดียวตอบบรรทัดเดียวตอบเนี่ยน้อยมากทุกคนครับต้องใช้ความรู้จริงๆของมันนะครับเอาต่อไปตัดเลขครับทุกคน4ตัด5ได้1ครั้งจับลบกันเหลือเศษ1ชัก2ลงมาเป็น12นะครับ4 3 12ฮะคำตอบข้อนี้คือ12ครับผมตอบ13ครับผมนะตอบช้อยข้อที่3ครับผม13ข้อนี้ตอบช้อยที่3คนจบนะฮะเนี่ยคุณครูเราต้องฝึกดูนะครับฝึกวิเคราะห์โจทย์นะว่าเรื่องค่าเฉลี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับนะเห็นนะต่อครับเห็นนิ้วก็แล้วว่าหล่อวะนะครูตีว่านะครับอาจารย์แก๊ปพอไม่ต้องเสียแก๊ปนะครับนะอาจารย์แก๊ปพอครูตีนะต่อไปฮะไปต่อครับไปต่อฮะไปต่อเนี่ยที่เพจธรรมศาสตร์บอกว่าไม่ติดทะเลไม่มีถนนไปดาวอังคารเนี่ยทุกคนครับข้อสอบมันจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะลองดูนะทุกคนครับลองดูนะก็ไม่ถือว่ายากครับทุกคนครับข้อที่33เนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นลองมาดูนะเขาบอกว่าเอาติวให้เป็นความรู้นะคุณครูนะว่ามีความรู้แบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆทุกคนครับติวให้เป็นความรู้นะเขาบอกว่าจากรูป ACEF นะ ACEF นะนี่รูปนี้รูปใหญ่เลยนะเขาบอกมีพื้นที่เท่ากับ64ตารางหน่วยนะครับทุกคนพี่ถามหน่อยถามนิดหนึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับมีพื้นที่เท่ากับ64ตารางหน่วยนะแสดงว่าอะไรครับแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คุณครูทุกคนตอบหน่อยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เขาบอกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะจัตุรัสนี้ได้64ตารางหน่วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับจัตุรัสจัตุรัสคือทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมสูตรการหาพื้นที่จัตุรัสคือด้านคูณด้านถูกต้องไหม เพราะนั้นต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยด้านคูณด้านอะไรกันนะด้านคูณด้านอะไรกันที่คูณแล้วได้64นะเห็นไหมแสดงว่า64ตรงนี้เนี่ยคือ8คูณ8นะครับแต่ละด้านจะยาว8หน่วยนะอันนี้ต้องรู้นะครับต้องมองให้ออกนะว่าด้านคูณด้านได้84เนี่ยนะครับนะด้านคูณด้านตรงนี้ได้84โทษได้64เนี่ยแสดงว่าแต่ละด้านเนี่ยยาว8หน่วยนะครับ8 8 64นะเพราะฉะนั้นแต่ละด้านของมันเนี่ยยาว8นะครับด้านนี้เนี่ยยาว8ด้านนี้ก็ยาว8ต้องแกะออกมาได้เองนะครับนะได้แล้วนะแสดงว่าแต่ละด้านเท่ากับ8เห็นนะรูปใหญ่นะรูปใหญ่นะแล้วไงต่ออาจารย์ครับเขาบอกต่อว่าต่อแล้วนะรูปจัตุรัสผ่านไปแล้วนะทุกด้านยาวเท่ากันนะแสดงว่าด้านคูณด้านเนี่ยต้องได้8นะครับนะ8คูณ8ได้64นะครับเขาบอกว่าจุด B กับ D เป็นจุดกึ่งกลางบนด้าน AC และ CE ตามลำดับนะครับผู้ภาษาชาวบ้านคือด้านนี้เป็นจุดกึ่งกลางตรงนี้จุดกึ่งกลางของด้านเนี้ยนะครับคุณครูครับถ้า B เป็นจุดกึ่งกลางทั้งหมดยาว8 B เป็นจุดกึ่งกลางแสดงว่า2ข้างนี้ครับต้องแบ่งเป็นด้านละเท่าไหร่ครับแบ่งครึ่ง8แบ่งครึ่งจะเหลือ4กับ4จริงไหมตรงนี้จะเป็น4ตรงนี้เป็น4คุณครูต่อมาตรงนี้ไอ้นี่เป็นจุดกึ่งกลางด้านแสดงว่าไอ้นี่ก็ต้องยาวแบ่งครึ่งกันนะครับนะแบ่งครึ่งก็ต้องเป็น4กับ4ได้ไหมทุกคนเดี๋ยวจนแกแล้วเขาถามอะไรวะเนี่ยนะมาดูเขาถามอะไรครับพอทุกคนรู้ทั้งหมดแล้วนะองค์ประกอบทั้งหมดนะไอ้นี่ยาว4เพราะทั้งหมดยาว8นะครับนะโจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยม BDF มีพื้นที่เท่ากับข้อใดทุกคนเขากำลังถามทุกคนว่าสามเหลี่ยมนี้ B อยู่นี่ BDF ตรงนี้สีม่วงนี่นะตรงนี้นะสีม่วงตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะสีม่วงคุณครูสีม่วงจะหายังไงอะพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรมันคือเศษ1/2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมถ้าครูจะหาตรงตรงนี้เศษ1/2คูณฐานคูณสูงเนี่ยเราก็ไม่รู้ความยาวด้านตรงนี้ไม่รู้ส่วนสูงตรงนี้หาไม่ถูกว่าสีม่วงนี้ต้องหาจะหายังไงนะครับวิธีการหาทุกคนครับวิธีการหานะเราจะเอาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ทุกคนนึกภาพตามนะทุกคนดูนะนึกภาพตามพื้นที่ทั้งหมดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับลบพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ออกพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ออกแล้วก็ลบพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมทุกคนพอเห็นภาพออกไหมย้ำนะเอาใหม่นะทั้งหมดเนี่ยพื้นที่64ใช่ไหมเขาให้มานะครับนะ64เราจะลบตรงนี้ออก1รูปลบตรงนี้ออก1รูปและลบตรงนี้ออก1รูปก็จะได้สีม่วงเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นครูแค่หาพื้นที่ที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยสีแดงๆตรงนี้ออกมาแล้วเอามาลบออกนะครับนะเอามาลบออกจาก64นะครับคราวนี้คุณครูครับขออนุญาตให้เป็น A แล้วกันรูป A นะรูป B แล้วก็รูป C นะครับ3รูปทุกคนครับนะหารูป A ก่อนทุกคนครับรูป A พื้นที่เท่าไหร่ครับรูป A เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ต้องมองให้ออกสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยเพราะรูป A คือสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเศษ1/2คูณฐานคูณสูงนะครับนะเพราะนั้นเราจะเอาตรงไหนเป็นฐานตรงไหนเป็นสูงก็ได้เรารู้ด้านนี้คือ4แล้วใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าตรงนี้คือด้านของรูปสามเหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเรารู้ว่ายาวยาวด้านละ8ตรงนี้ก็ต้องเป็น8คุณครูเพราะนั้นครูจะแกะออกมาว่าได้ตรงนี้เป็น8นะครับแล้วเราจะใช้สูตรสามเหลี่ยมคือเศษ1/2คูณฐานคูณสูงจะได้รูป A ทันทีเริ่มนะครับเศษ1/2คูณฐานสมมติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นฐานคือ8ครับสูงคือ4ใช่ไหมเริ่มเศษ1/2คูณฐานคูณสูงอย่างนี้จบเห็นไหมหาแค่2รูปได้ไหมคะไม่ได้ครูต้องหา3รูปนี้มาลบออกถ้าหาไม่หารูปที่3แล้วจะรู้รูปนี้ไหมไม่รู้ทุกคนครับไม่รู้ต้องหาให้ครบ3รูปตรงนี้รูปนี้แล้วหักออกจากทั้งหมดนะครับนะคำนวณครับทุกคนครับคำนวณ2กระโดดตัด8เป็น4 4คูณ4เป็น16นะครับนั่นหมายความว่ารูป A เดี๋ยวไฮไลท์สีก่อนรูป A สีอะไรดีสีม่วงนะรูป A ได้16ครับทุกคนครับรูป A ได้16เห็นไหมต่อไปรูป B รูป B มาเทียบรูปครับรูป B ก็ต้องเหมือนเดิมครับเศษ1/2คูณฐานคูณสูงเผอิญว่าฐานกับสูงมันยาวเท่ากันก็เยี่ยมเลยนะครับคิดง่ายเลยเศษ1/2คูณฐานคือ4สูงคือ4คูณ4เห็นไหมจบครับ2กระโดดตัด4เป็น2 4คูณ2เป็น8ครับเป็น8นั่นหมายความว่ารูป B ให้เป็นสีฟ้าแล้วกันรูป B ตรงนี้จะมีพื้นที่8ทุกคน BCD8 ครับผมโอเคนะครับนะต่อไปนะทุกคนนะอย่าหายครบทุกคนครับต่อไป C มา C ก็เป็นเศษ1/2คูณฐานนะนี่ตรงนี้ทุกคนครับตรงนี้ก็ยาว8นั่นแหละถูกต้องไหมฮะยาวเท่ากันทุกคนครับยาวเท่ากันกับด้านนี้แหละครับเป็นความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ยาว8ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวพลาดนะใส่ไว้ก็จะได้เป็นเศษ1/2คูณฐานคูณสูงคูณฐานและก็คูณสูงนะฐานคือ8สูงคือ4เริ่มเศษ1/2คูณฐานคูณสูงนะครับตัดเลขครับทุกคนครับตัดเลข2กระโดดตัด8เป็น4 4คูณ4เป็น16นั่นหมายความว่ารูป B สีอะไรดีวะเนี่ยสีเขียวแล้วกันรูป B จะมีพื้นที่16นะฮะจบไหมทุกคนซูมออกเลยนะซูมออกหน่อยจบไหมรู้ A รู้ B รู้ C แล้วว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เอาไปหักออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมด64ครับหักออก16รูปนี้หักไปแล้วนะครับหักออก8รูปนี้หักไปแล้วหักออก16รูปนี้หักไปแล้วเห็นไหมหักออกทั้งหมดทุกคนลบเลขให้หน่อยสิทุกคนครับเริ่ม64ลบออก16เป็น48 48ลบออก8เป็น40นะครับ40ลบออก16เป็น24ครับแสดงว่าพื้นที่ที่ตรงเนี้ยสีม่วงๆตรงนี้นะครับนะคือ24ตารางหน่วยครับทุกคนครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยตรงนี้ความรู้ตรงนี้ที่ทุกคนต้องรู้อะไรบ้างนะครับนะคุณครูครับความรู้ตรงนี้คุณครูต้องรู้เรื่องพื้นที่อันดับแรกเลยคือจัตุรัสต้องรู้ว่าด้านคูณด้านนะบางทีให้พื้นที่ใหญ่ๆมานะครับนะแต่บอกว่าเป็นจัตุรัสนะครับทุกคนก็ต้องนึกเลยว่าเลข2ตัวที่เหมือนกันนะคูณกันอย่างเงี้ยเลข2ตัวที่เหมือนกันคือ8ครับคูณกันได้64นี่คือความรู้ก้อนแรกครับความรู้ก้อนที่2ครับคือความรู้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือเศษ1/2คูณฐานคูณสูงนะจะรู้ฐานจะรู้สูงเลยนะครับก็คำนวณออกมานะครับความรู้ที่3ครับทุกคนเราอาจจะต้องมองให้ออกว่าสามเหลี่ยมเนี้ยเราหาตรงๆไม่ได้หรอกนะครับตรงๆหาไม่ออกหรอกนะก็ลบ A ออกลบ B ออกลบ C ออกก็จะได้ตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะนี่เป็นความรู้ครับดูไว้เป็นความรู้นะครับนะเพราะว่าข้อสอบไม่ว่าสนามไหนก็ตามทุกคนครับเจอแน่นอนทุกคนเรื่องการหาพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเจอแบบไหนเจอแน่ๆทุกคนนะต่อไปครับไปต่อครับ34ครับลุยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูป1มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่2เมตรจะมีพื้นที่เท่ากับ120ตารางเมตรแล้วรูปสี่เหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ผมไปนั่งหาพีทาโกรัสตั้งนานโอเคนะถ้าใครมีความรู้พีทาโกรัสเนี่ยเผื่อหาได้ไหมได้นะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาโอ้แต่ก็หนักหน่อยเนาะคุณครูเนาะแค่นึกอาจารย์ยังว่าเหนื่อยเลยนะครับนะติวกับอาจารย์ติวกับที่อุดรทุกคนเริ่มครับข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาบอกว่ามีด้านยาวๆกับด้านกว้างอยู่2เมตรนะครับนะและมีพื้นที่120ตารางเมตรคุณครูท่านครูไปนั่งแก้สมการนะพี่บอกเลยว่าข้อนี้ไม่ธรรมดานะครับไปนั่งแก้สมการนะเยอะพอสมควรนะครับในการนั่งแก้สมการคุณครูอาจจะต้องนั่งนึกว่าพื้นที่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่จัตุรัสด้วยนะพื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดาคือกว้างคูณยาวนะคูณยาวทุกคนอาจจะต้องไปนั่งนึกว่ากว้างคูณยาวเนี่ยอะไรกันที่ด้านของมันเนี่ยต่างกันอยู่2เมตรเข้าใจความคิดพี่ไหมคือเราอาจจะไปนั่งแก้สมการคงยากนะครับให้ด้านหนึ่งเป็น x เนี่ยด้านหนึ่งเป็น x บวก2เนี่ยไปนั่งคูณ2คูณกระจายเข้าไปกว่าจะนั่งแก้หาพื้นที่ได้เนี่ยลำบากนะทุกคนนะทุกคนอาจจะต้องใช้วิธีแบบบ้านๆว่าเอ๊ะกว้างคูณยาวเนี่ยอะไรเลข2ตัววะที่คูณกันได้120นะครับและ2ตัวนั้นต้องห่างกันอยู่2ด้วยนะครับนะเพื่อนเฉลยในช่องแชทแล้วเห็นไหมครับทุกคนดูในช่องแชทนะครับนะมันคือ10กับ12คุณครูไม่อยากแก้สมการแบบยากนะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าแก้สมการกำลัง2เนี่ยไม่ง่ายสำหรับคนทั่วไปแน่ไม่ง่ายสำหรับเอกอื่นๆแน่นอนนะครับน้องอาจจะต้องนั่งนึกอย่างนี้ง่ายกว่านะครับว่าเลข2ตัวคูณกันแล้วห่างกันอยู่2หน่วยเนี่ยห่างกันอยู่2แต้มเนี่ยนะครับนะก็คือ10กับ12ครับคุณครูนั่นหมายความว่าเราจะได้ด้านกว้างเป็น10ด้านยาวเป็น12เลยโอเคไหมครับถ้าด้านนี้10ด้านนี้ก็ต้อง10ด้วยด้านนี้12ด้านนี้ก็ต้อง12ด้วยใช่ไหมแล้วโจทย์ถามหาความยาวรอบรูปตัวนี้ทุกคนครับอันนี้อาจจะยากสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยฝึกนะครับทุกคนครับอาจจะนั่งนึกเลขหน่อยแต่เชื่อเถอะคนออกข้อสอบเขาตั้งใจครับ ตั้งใจไม่ให้ทุกคนแก้สมการแน่ไม่ให้แก้นะครับเขาอยากให้ทุกคนนึกแบบนี้ให้ออกนะครับว่าเอ๊ะกว้างคูณยาวเลข2ตัวคูณกันได้120เอ๊ะแล้วมันห่างกัน2เนี่ยยากตรงนี้นะครับนะลองแก้ด้วยไหมครับเผื่อตันไม่แก้ครับทุกคนครับภาคกออาจารย์ไม่สอนแก้ครับนะบอกเลยนะครับไม่สอนแก้ถึงจะตันยังไงคุณครู1คะแนนเท่ากันครับ1ข้อ1คะแนนเท่ากันมีโอกาสทำข้ออื่นก่อนนะครับนะเราจะไม่แก้ครับทุกคนครับนะโอเคนะทุกคนครับคราวนี้คำตอบจะได้เป็น12คูณ12เป็น24บวกอีก20เป็น44ครับผมฝนซบเลยคอร์สนี้โค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับไปสอนการแก้สมการครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีผลกับคุณครูแล้วครับนะนอกจากคุณครูมีความรู้พื้นเดิมหรือเป็นเอกคณิตศาสตร์หรือชอบคณิตศาสตร์มาอยู่แล้วเนี่ยคุณครูจะแก้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นขอย้ำไม่พูดถึงอาจารย์พูดถึงคนที่โค้งสุดท้ายแล้วอยากทำข้อสอบได้อยากได้บรรจุเนี่ยนะครับนะจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับสอนแก้สมการเนี่ยต้องสอนเมื่อ3เดือนที่แล้วครับไม่เหมาะครับไม่เหมาะกับคอร์สนี้นะครับนะถ้าแก้ไม่ทันแน่คนสำหรับคนทั่วไปอย่างคุณครูตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x บวก2นะครับกว่าจะเอา x คูณ x บวก2นะ x คูณ x บวก2นะเท่ากับ120ผิดจุดประสงค์ของการติวคอร์สนี้แน่นะครับนะคุณครูไปนั่งคูณกระจายกว่าจะนั่งแยกแฟกเตอร์ตรงนี้นะโอ้อาจจะครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จหรอกสำหรับคนทั่วไปนะครับเพราะนั้นไม่แนะนำครับคุณครูครับเราจะบรรจุได้ต้องมีเทคนิคคุณครูครับข้อนี้ก็ต้องฝึกทุกคนนะฝึกการมองนิดหนึ่งโอ้โหมีใครไปโรงพยาบาลไหมครับคุณครูครับมีไหมนะ ไปต่อทุกคนครับไปต่อข้อที่35ไปต่อนะ35รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรถ้าด้านยาวเพิ่มขึ้น 20% นะด้านกว้างลดลง 10% แล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่จะมีพื้นที่เท่ากับข้อใดนะครับเอกคณิตศาสตร์ยังสักพักเลยนะครับนะ นี่ถ้าใครได้ปูพื้นฐานอยู่ในกลุ่มภาคกออยู่แล้วเนี่ยทุกคนครับทักษะพวกนี้อาจารย์ฝึกให้หมดแล้วแหละนะครับการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนอ่ะดูไว้เป็นความรู้นะครับถึงจะเป็นส่วนดุสิตอะไรก็ช่างมันทุกคนครับดูไว้เป็นความรู้การคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับดูซิว่าความรู้ตรงนี้เรารู้ไหมนะครับเขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่ครับจะมีพื้นที่เป็นอย่างไรคุณครูเริ่มนะด้านกว้าง10 เซนครับเป็นยังไงฮะด้านกว้างลดลง 10% คุณครูลดลง 10% แสดงว่าความยาวด้านกว้างใหม่จะเป็นยังไงครับเราก็ต้องเอา10คูณกับ10ตัวนี้นะคูณกับคุณครูครับลดลง 10% คุณครูจะไม่เอา10ส่วนร้อยแล้วไปนั่งลบเลขที่หลังไม่ทำใช่ไหมครับใครที่พื้นฐานฝึกมาแล้วปูพื้นฐานมาแล้วจะเป็น90ส่วนร้อยเลยนะครับจะคูณ90ส่วนร้อยเลยมาจากอะไรครับมาจากลดลง10เนี่ยฮะ90ตรงนี้มาจาก100ตั้งลบออก10ครับจะได้เป็น90ตรงนี้แล้วส่วนร้อยมาจากไหนส่วนร้อยคือเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ต้องเป็นนะครับนะต่อไปทุกคนคูณเลขครับคูณเลข0ตัด0ตัด0ตัด0 9คูณ1ได้9คำตอบจะได้เป็น9เห็นไหมเป็น9ด้านกว้างนะได้9แล้วนะต่อไปครับด้านยาวทุกคนด้านยาวคือสีเหลืองตรงนี้ด้านยาวยาว50เซนครับลดลง 20% คุณครูโทษเพิ่มขึ้น 20% ก็จะได้เป็น50คูณกับคุณครูไหนตอบหน่อยเพิ่มขึ้น 20% ต้องคูณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ลดลง10เป็น90ถ้าเพิ่มขึ้น 20% ก็มอง20เพิ่มขึ้นเป็น20ตรงนี้บวก20เป็น120นะครับจะได้เป็น120ส่วนร้อยคุณครูจบเห็นไหมคุณครูโค้งนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะใครยังไม่รู้ว่า90มาจากไหน120มาจากไหนเนี่ยคุณครูอาจจะต้องไปดูคลิปติวแล้วนะครับนะไปดูปูพื้นฐานนะว่าทำไมเราไม่คำนวณ2ทอดคูณ 20% ก่อนแล้วค่อยไปบวกกับ50ก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้มันจะไวกว่านะครับตัดปุ๊บจบแล้วเห็นไหมศูนย์ตัดกันนะครับคำตอบจะกลายเป็น12คูณ5ทุกคนคูณหน่อย12คูณ5ได้60นั่นหมายความว่าด้านกว้างจะได้เป็น9ด้านยาวจะได้เป็น60เขาถามว่าพื้นที่ใหม่เป็นยังไงนะครับนะพื้นที่ใหม่ก็แค่เอากว้างคูณยาว9คูณ60จบ9คูณ6นะครับการคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็นนะลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปนะ9คูณ6ได้54 01ตัวเป็น540ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยคุณครูอาจารย์ย้ำตรงนี้อีกรอบนะครับคุณครูไม่จะเป็นต้องติวกับพี่มาก่อนนะครับแต่คุณครูจะต้องมีเชื่อว่าคุณครูมีคอร์สของตัวเองอยู่แล้วคุณครูไปดูในคอร์สของตัวเองว่าเรื่องพวกนี้นะครับเขาต้องสอนอยู่แล้วอาจารย์เชื่อเลยคนที่เขามีประสบการณ์การติวเนี่ยเขาต้องสอนพวกเราเรื่องนี้ไว้นะครับนะการคำนวณเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะต้องมีคุณครูอยู่ในหลักสูตรการสอนภาคกอนะครับนะคุณครูก็ต้องคำนวณให้เป็นนะครับฝึกไว้คุณครูนะต่อไปครับ36ครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มนะครับความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มและความยาวรอบรูปยาวเท่ากับ50เซนติเมตรนะ50เซนติเมตรเขาถามว่าพื้นที่มากที่สุด กี่ตารางเซนติเมตรพื้นที่มากสุดเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าความยาวรอบรูปเนี่ยยาวเท่ากับ50ครับคือทั้งหมดเนี่ยนะยาว50ครับรอบรูปนี้นะเอาด้านนี้บวกด้านนี้บวกด้านนี้บวกด้านนี้ได้50ทุกคนครับเขาถามว่าแล้วพื้นที่มากสุดเท่ากับเท่าไหร่นะคุณครูคำว่าพื้นที่มากสุดหมายความว่าอะไรครับมันจะต้องบางคนจะต้องสุ่มนะว่าเอ๊ะทุกด้านรวมกันได้50เนี่ยนะแล้วที่เหลือจะเป็นอะไรนะครับนะแต่ละด้านจะเป็นอะไรและรูปนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยคุณครูไม่ใช่นะไม่ใช่จัตุรัสนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับนะไปไวมากเลยว่าสั้นว่านะครับนะโอ้ไม่ไวเลยคุณครูเปอร์เซ็นต์ธรรมดาครับคูณเลขธรรมดาเนี่ยนะครับนะคุณครูธรรมดาเลยจ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคำนวณพื้นฐานติวพื้นฐานไปแล้วนะคุณครูครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการตะลุยข้อสอบแล้วนะครับอาจารย์จะไม่ปูพื้นฐานนะครับย้ำนะไม่ปูพื้นฐานนะครับคราวนี้คุณครูพื้นที่มากสุดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะรอบรูปยาว50เซนติเมตรนะครับคือทุกด้านเนี่ยบวกกันได้50ครับและแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่ครับคุณครูเทคนิคง่ายๆเลยนะคุณครูครับคุณครูคิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนก็ได้นะครับถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคุณครูครับทุกด้านมันต้องยาวเท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นจัตุรัสอันนี้คิดก่อนนะถ้าเป็นจัตุรัสเนี่ยทุกด้านจะยาวเท่ากันถูกไหมครับเราก็ต้อง50เลยนะครับหารด้วย4เพราะทุกด้านบวกกันได้50นะครับทุกด้านนี้บวกกันได้50นะครับนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่ล่ะเราคิดว่าเป็นจัตุรัสก่อนแล้วกันนะครับคิดเล่นๆนะครับคิดเล่นๆก่อนนะครับทริคของมันนะคิดเล่นๆก่อนเอา4ไปหารนะครับนะแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ครับเอา4ไปหารนะครับนะแต่ละด้านเอา4ไปหารครับก็50ตั้งแล้วหารด้วย4ทุกคนตัดเลขพร้อมกันเร็วเริ่ม414ครับจับลบกันเหลือเศษ1ชัก0ลงมาเป็น10ครับ420ครับจับลบกันเหลือเศษ2ครับชัก0ลงเป็น20 4520ครับแสดงว่าแต่ละด้านเนี่ยจะยาว 12.5 ถ้ามันเป็นจัตุรัสนะครับนะถ้าเป็นจัตุรัสนะครับนะคุณครูอันนี้เป็นแหกโค้งแล้วนะเนี่ยคุณครูเต่าบอกเป็นแหกโค้งแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณครูมีคอร์สอะไรที่คุณครูปูพื้นฐานไปคุณครูต้องไปดูนะครับอาจารย์แก๊ปไม่สามารถทำให้คลิปนี้เป็นปูพื้นฐานด้วยแล้วก็ติวแหกโค้งไปด้วยได้ไม่ได้ครับคุณครูครับปูพื้นฐานมันผ่านมาแล้ว 3-4 เดือนแล้วคุณครูนะครับทุกอย่างมันต้องประมวลความรู้ทั้งหมดแล้วนี่คือคอร์สเดือนหมาหอนนะครับย้ำว่าคือเดือนหมาหอนนะครับติววิเคราะห์ข้อสอบไม่ใช่ติวปูพื้นฐานนะครับนะทุกอย่างมันต้องเข้มข้นทุกคนครับไม่ว่าคุณครูจะติวกับใครมาทั้งหมดต้องเข้มข้นมาอยู่ที่คอร์สนี้แล้วนะครับเนี่ย12.5 คุณครูครับหมายความอะไรครับหมายว่าทุกด้านเนี่ยยาว 12.5 เท่ากันจัตุรัสนะครับเท่ากันคำถามครับแล้ว 12.5 มันได้ไหมคุณครูมันได้ไหม 12.5 ในเงื่อนไขโจทย์มันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเขาเนี่ยความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มคุณครูนะแสดงว่า 12.5 เนี่ยมันเป็นโซ่นิยมไม่ได้นะครับนะไม่ได้คราวนี้ทำไม่ได้ทุกคนครับตรงนี้ก็ 12.5 นะ 12.5 ไม่ได้ทำไงดีล่ะไม่ได้บางคนปัดลงอ่ะเอาจุด5ออกอ่ะบางคนปัดลงดูนะปัดลงนะครับอันนี้ต้องสุ่มนะทุกคนครับต้องสุ่มค่อยๆคิดไปนะปัดลงก็จะเหลือ12ด้านละ12ด้านละ12ด้านละ12นะครูขออนุญาตลบตรงนี้หน่อยนะลบหน่อยนะด้านละ12คุณครูถามว่าถ้าปัดลงเป็น12ได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นจำนวนเต็มก็จริงแต่มันไม่ได้เพราะอะไรครับทุกด้านบวกกันเนี่ย12บวกกัน4ตัวเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ48แต่เขาบอกว่าความยาวรอบรูปของเขาต้องเป็น50ใช่ไหมนั่นหมายความว่า12ที่เป็น12เป็นจำนวนเต็มเนี่ยไม่ได้ทุกคนครับไม่ได้เพราะนั้น12ใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้ได้รวมกันความยาวรอบรูปรวมกันได้48เฮ้ยถ้าเราบวกด้านเข้าไปแต่ละหนึ่งเพิ่มก็เป็น1หน่วยนะครับนะปัดขึ้นเนี่ยเพื่อนพิมพ์บอกเนี่ยปัดขึ้นเพิ่มขึ้นมา1หน่วยนะครับนะนั่นหมายความว่าถ้าเพิ่มขึ้นมา1หน่วยนะครับนะ1หน่วยตรงนี้เป็น13ตรงนี้เป็น13นี่ทุกคนต้องหัดวิเคราะห์นะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ได้นะครับนะเป็น13ครับลองรวมใหม่เช็คเดี๋ยวมันหลอกเราครับทุกคนรวมหน่อย13บวก13เป็น26นะครับ26บวก12เป็น38 38บวก12เป็น50คุณครูตรงใช้ได้ว่ะทุกคนครับนะใช้ได้ทุกคนครับใช้ได้เพราะนั้นนั่นหมายความว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่มีความยาวรอบรูปยาวเท่ากับ50เซนติเมตรนะครับพื้นที่เท่าไหร่ล่ะพื้นที่ก็เอากว้างคูณยาวนะครับเอา12คูณกับ13จบแล้วคุณครูนะ จบแล้วมาคูณเลขพร้อมกันนะครับแม่12เริ่มครับ12คูณ3ได้36ครับใส่6ทด3 12คูณ1ได้12ทด3เป็น15ครับคำตอบข้อนี้คือ156คุณครูเป็นพื้นที่มากที่สุดแล้วนะครับ156ครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยตรงนี้เนี่ยมันต้องเช็คหลายอย่างตามที่โจทย์ให้มานะครับนะเช็คโจทย์ด้วยว่าเฮ้ยเขาบอกว่าต้องเป็นจำนวนเต็มนะแล้วทุกด้านรวมกันต้องได้50นะเห็นไหมตรงนี้มันเป็นอันนี้ก็50เหมือนกันแต่มันเป็นทศนิยมเราก็เลยไม่เอานะครับเราต้องสุ่มเลขไปเรื่อยๆนะครับว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับนะประมาณนี้คุณครูนะต่อไปครับไปต่อข้อที่37คุณครูเริ่มอันนี้ถึงแม้ว่าเป็นส่วนดุสิตแต่ก็ไม่ได้ยากมากทุกคนครับโจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบรูปยาวเท่ากับ150เมตรจะมีพื้นที่กี่ตารางเมตรคุณครูครับให้ความยาวรอบรูปมาแล้วไม่ใช่บอกสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยนะไม่ใช่บอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะแต่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนะทุกคนดูทุกด้านบวกกันได้150แล้วทุกคนจะหาพื้นที่ยังไงอ่ะเข้าใจไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ไม่ใช่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแต่ละด้านยาวเท่าไหร่รู้ไหมฮะไม่รู้จริงไหมติวเมื่อเช้านี้ได้ความรู้เยอะมากเห็นไหมคุณครูมันจะต้องมีความรู้เนาะในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับถ้าใครที่ยังไม่ทันพี่ก็บอกเลยว่าต้องไปดูปูพื้นฐานก่อนนะครับนะในกลุ่มของอาจารย์เนี่ยก็มีปูพื้นฐานแต่ไม่ต้องสมัครคอร์สแล้วนะครับคุณครูครับปิดรับสมัครไปแล้วแหละนะครับนะคุณครูในคอร์สปูพื้นฐานนะครับมันไม่ทันแล้วติววัน30-40คลิปนะครับนะ100 กว่าชั่วโมงนะครับนะมันไม่ทันแล้วคุณครูเพราะนั้นเราก็มาติวเดือนมาหอนเลยนะครับนะตรงนี้ทุกคนเริ่มครับข้อนี้เขาบอกว่าทุกด้านรวมกันได้150เมตรทุกคนครับทุกด้านรวมกันได้150แล้วทุกคนจะหาพื้นที่ได้ไหมไม่ได้นะครับคุณครูครับไม่ได้นะอย่างนี้เรียกว่าข้อมูลไม่พอนะครับทุกด้านรวมกันได้150แล้วทุกด้านเป็นยังไงก็ไม่รู้เข้าใจไหมครับเป็นแต่ละด้านเท่าไหร่อ่ะแต่ละด้านเป็นจะหารด้วย4เป็นจัตุรัสก็ไม่ได้อีกคุณครูนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผลรวมทุกด้านรวมไม่150เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะหาคำตอบนะครับไม่เพียงพอครับนะแต่อย่างข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้มันยังล็อกด้วยว่าความยาวด้านของเขาเป็นจำนวนเต็มมันล็อกตรงนี้ไงนะครับและเขาต้องการพื้นที่ที่มากที่สุดด้วยนะครับข้อนี้ข้อ37เนี่ยไม่ได้ต้องการพื้นที่มากสุดด้วยถามหาพื้นที่ธรรมดาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่ายังไงข้อนี้นะครับก็หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีครับไม่รู้อยู่ดีว่าเฮ้ยแต่ละด้านจะยาวเท่าไหร่หาไม่ได้คุณครูครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าข้อมูลไม่เพียงพอครับที่จะหาเห็นไหมนั่งคิดเฉยเลย เห็นไหมคือบางทีโจทย์มันไม่ได้ล็อกไงฮะว่าเฮ้ยต้องการพื้นที่มากสุดนะไม่ต้องการพื้นที่ธรรมดาครับนะเขียนหาพื้นที่ให้หน่อยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วถ้าหาพื้นที่ให้หน่อยแล้วแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ข้อ36เนี่ยมันล็อกด้วยคำว่าพื้นที่มากที่สุดครับแสดงว่าความยาวก็ต้องยาวให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมมันเลยล็อกตรงนี้มันเลยหาได้ใช่ไหมเห็นป่ะต่อมามีติววันเสาร์อาทิตย์ด้วยเหรอครับนะคุณครูได้ดูคลิปที่แล้วไหมนะถ้าดูคลิปที่แล้วจะมีบอกไว้ครับนะคลิปที่แล้วเราข้อเป็นข้อตกลงเรื่องกันร่วมกัน EP ที่2ครับตกลงร่วมกันว่าไงครับไปดูนะข้อตกลงร่วมกันนะครับนะเห็นไหมข้อ36ยังไม่จบเลยข้อ36ผมข้อ36ผมเอานี้ปุ๊บรวมกันได้144คุณครูหาได้ใช่ไหม144แล้วพื้นที่มากสุดหรือเปล่าครับเห็นไหมคุณครูหาได้144ไงแต่พื้นที่มากสุดไหมไม่ไงเขาต้องการพื้นที่มากสุดไงคุณครูนะเห็นไหมเห็นไหมเขาต้องการพื้นที่มากสุดนะครับนะโอเคไหมอาจารย์ขอติวเพิ่มครับถูกต้องใน EP ที่2อ่ะเราพูดไปแล้วนะครับนะบอกกันไปแล้วนะแล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมกันด้วยเนาะสำหรับคนที่ดูในคลิปนั้นนะครับเพราะนั้นคนที่ดูในคลิปนั้นน่ะต้องรู้นะครับนะโอเคนะต่อไปครับคุณครูครับต่อไปไปต่อนะข้อที่38ครับไปต่อ38ขุดสระน้ำทรงกระบอกลึก2เมตรมีรัศมีของสระน้ำเท่ากับ 9.66 เมตรระดับน้ำต่ำกว่าขอบสระอยู่20เซนติเมตรนะครับแล้วปริมาณน้ำเป็นกี่เท่าของความจุสระน้ำนะครับนะอ๋อพื้นที่มากสุดถูกต้องนะครับนะมาคุณครูครับก่อนจะทำข้อสอบคุณครูตอบให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยอันนี้พูดไปเมื่อตอนคลิปหรือ2 คลิปที่แล้วไม่รู้นะครับ ทุกคนดูตรงนี้แล้วปริมาณน้ำเป็นกี่เท่าของความจุน้ำคุณครูครับตรงนี้ทํำยังไงครับทุกคนตอบในช่องแชทหน่อยตรงนี้ทํำยังไงครับตรงเนี้ยต้องขีดเส้นใต้คำว่าอะไรจำได้ไหมทุกคนใครปูพื้นฐานมาแล้วตรงเนี้ยไม่ว่ามันจะอยู่ในบริบทไหนโจทย์ไหนก็ตามคำที่ต้องขีดเส้นใต้คือคำว่าอะไรครับติวไปแล้วในคลิปไหนวะเนี่ยนะครับเนี่ยคลิปไหนเอ่ย1,250ได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้คุณครูครับไม่ได้มันหาไม่ได้นะครับนะหาไม่ได้นะครับนะ1,250ถึงครูหาได้ก็มีคำตอบอีกหลายคำตอบเลยที่ผลรวมด้านได้150ครับมีหลายคำตอบเลยนะครับมันไม่ได้มีคำตอบแค่1,250คุณครูอย่างเดียวนะเขาถามหาว่าพื้นที่ได้เท่าไหร่แสดงพื้นที่เยอะมากเลยที่ความยาวด้านรวมกันได้150ครับมันเยอะมากเยอะเกินไปนะครับคุณครูต้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยจริงไหมเป็นกี่เท่าของเนี่ยเจอคำว่าเป็นกี่เท่าของที่ไหนนะครับเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้เป็นตัวหลังครับถ้าเจออันนี้ที่ไหนนะครับให้เอาหน้าหารด้วยหลังถูกต้องเลยคุณครูนี่หลายคนพิมพ์มาในช่องแชทมาเนี่ยสบายใจเลยนะครับเนี่ยท่านครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์สิที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้ววิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากทุกคนครับนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยครับสรุปเลยว่าเราต้องเอาปริมาตรน้ำนะครับนะนี่ตัวหน้านะปริมาตรน้ำก็คือตัวหน้านะหารด้วยความจุสระน้ำนะครับนะหารด้วยความจุสระน้ำนะครับหน้าหารหลังครับถูกต้องครับครูฟ้องโอเคนะครูเนตครูเนตดาวนี่หน้าหารหลังไหมครับถูกต้องครับหน้าหารหลังค่ะคุณครูโอเคนะครับหลายคนได้นะเนี่ยคนที่ปูพื้นฐานมาต้องได้ประเด็นนี้นะครับคราวนี้คุณครูอาจารย์เขาพูดถึงปริมาณน้ำอาจารย์คุณครูครับปริมาณน้ำก็จะมีความสัมพันธ์กับความสูงของน้ำอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นยิ่งปริมาณน้ำมากความสูงของน้ำก็มากนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่จำเป็นต้องไปหาปริมาตรของน้ำหรอกครับคุณครูใช้ความสูงของน้ำแทนได้เลยนะครับนะใช้ความสูงของน้ำแทนได้เลยแล้วก็ใช้ความสูงของสระน้ำเนี่ยแทนปริมาตรได้เลยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันคุณครูจะไปคำนวณยังไงมันต้องได้คำตอบเท่ากันอยู่ดีนะครับสรุปนะข้อนี้คุณครูแค่เอาความสูงของน้ำตั้งหารด้วยความสูงของสระน้ำนะครับนะเห็นไหมเอามาหารกันคุณครูจะได้คำตอบเลยเริ่มนะทุกคนเริ่มความสูงน้ำเท่าไหร่ครับความสูงน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำต่ำกว่าขอบสระน้ำอยู่20เซนนะเอางี้ก่อนสระน้ำสูงเท่าไหร่นี่อาจารย์เขาไม่ให้ความสูงมาแต่เขาให้ความลึกของสระน้ำมาเข้าใจไหมความลึกของสระน้ำคือ200 เมตรนะครับแต่การที่ทุกคนจะทำได้เนี่ยนะครับทุกคนหน่วยมันต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับนะเมตรก็ต้องใช้เมตรเหมือนกันเซนก็ต้องใช้เซนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอยัดแอบเปลี่ยนได้ไหมทุกคนครับ1 เมตรคือ100เซนนะฮะทุกๆ1 เมตรนะคือ100เซนนั่นหมายความว่า2 เมตรครับ2 เมตรมันก็คือ200 ซมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนคำนวณเนี่ยใช้ซมดีกว่าครูครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเซนเป็นเมตรเดี๋ยวเป็นทศนิยมอีกไม่เอานะครับนะเปลี่ยนเป็นตัวเลขกลมๆง่ายกว่าจาก2 เมตรเปลี่ยนเป็น200 เซนนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของสระน้ำคุณครูจะได้แล้วครับความสูงของสระน้ำคือ200ครับใส่ตรงนี้200ต่อไปความสูงของน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าขอบสระอยู่20เซนนะครับสระทั้งหมดมันสูง200เซนนะครับลึก200เซนต่ำกว่า20เซนแสดงว่าต้องต่ำกว่า20ก็ลบออก20จะเหลือ180เซนทุกคนครับใส่ไป180จบเห็นไหมต่อไปตัดเลขทุกคนครับตัดเลข0ตัด0ตัดไปเห็นไหมต่อไปคำนวณครับอันนี้ย้ำนะว่าทำไมเอาแต่ความสูงมาคำนวณเพราะว่าความสูงกับปริมาณน้ำเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วทุกคนครับยิ่งปริมาณน้ำมากความสูงก็มากใช่ไหมเพราะนั้นคุณครูไม่จำเป็นต้องหาปริมาตรหรอกครับหาแค่ความสูงมาแล้วเอามาหารกันก็พอแล้วนะครับนะต่อไปครับทุกคนครับตัดเลขครับตัดเลขเอาแม่2ตัดเนาะ2ตัดบนได้9 2ตัดล่างได้10คุณครูครับคำตอบจะได้เป็น9/10คุณครูครับตอบช้อยข้อที่4ครับผม9/10ฝนฟับเลยตรงนี้ได้ไหมฮะย้ำนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนดุสิตแต่ครูก็ต้องรู้เรื่องเศษส่วนเรื่องปริมาตรตรงนี้ไว้นะครับว่ามันสามารถคำนวณอะไรได้นะครับสามารถคำนวณเป็นกี่เท่าของตรงนี้ดูให้เป็นความรู้คุณครูครับนะดูให้เป็นความรู้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะทำตัวชี้วัดในการออกข้อสอบถูกต้องไหมฮะจากที่แอดมินเพจธรรมศาสตร์ โพสต์มาเลยนะครับตอนนี้กำลังดูตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาชำเลืองดูว่าแต่ละปีออกอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะออกตามตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ไม่มีทางรู้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงต้องให้ชี้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับให้ชี้ทั้งเดือนมาหอนตรงนี้แล้วก็ให้ชี้ทั้งธรรมศาสตร์ตรงนี้ด้วยนะครับนะโอเคนะย้ำอีกครั้งนะชี้ธรรมศาสตร์นะครับจะอยู่ใน Google Drive นะครับนะที่ทุกคนสามารถโหลดกันได้อยู่แล้วนะครับนะคนที่ซื้อไฟล์ไปเนี่ยกดลิงก์เดิมเลยครับไม่ต้องซื้อไฟล์ใหม่กดลิงก์เดิมมันมีเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับนะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับนะนี่ตัวนี้เห็นไหมนี่ไฟล์นี้เห็นไหมข้างบนนี่เห็นไหมนี่ไฟล์นี้ทุกคนได้อยู่แล้วนะครับไฟล์นี้ทุกคนได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มรับติวคอร์สรับรองผลมาติวสดที่ไหนมาทุกคนได้ตรงนี้ไปแล้วนะครับเข้าไปที่ลิงก์เดิมนะครับกดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมจะมีไฟล์ของธรรมศาสตร์อยู่เข้าไปลิงก์เดิมเลยนะครับคุณครูเคยถ่ายรูปไว้เคยอยู่ในกลุ่มลับกดเข้าไปที่ลิงก์เดิมเลยจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับนะเป็นไฟล์ของธรรมศาสตร์นะครับทุกคนครับอ่ะต่อไปไปต่อทุกคนครับไปลุยต่อข้อที่39ครับไปต่อครับ39ค่าของรูทของ5บวกรูท7บวกรูท81ทุกคนรูทนะรูททำไงครับรูททำไงรูททุกคนพอจำเรื่องรูทได้ไหมอาจารย์คงไม่ต้องปูพื้นฐานมากนะครับเรื่องรูทวิชาอื่นมีไหมกำลังลงเรื่อยๆครับทุกคนครับตอนนี้ติวให้จบก่อนดีกว่าติวให้คนอื่นเขาติวจบก่อนที่เขาจะอัพเพิ่มอะไรเดี๋ยววิทยากรเขาอัพเองครับนะตอนนี้ก็วิทยากรเขายังติวชีทไม่จบเลยเอาชีทนั้นให้จบก่อนที่เขาอัพเพิ่มให้นะครับต่อไปครับทุกคนครับมาเริ่มครูถอดรูทเป็นไหมรูท2เป็น1นี่ใครถอดรูทให้เป็นต้องถอดรูทให้เป็นนะคงไม่ปูพื้นฐานเยอะนะทุกคนครับอย่างเช่นรูท4ทำไมได้2นะครับนะรูท4ทำไมได้2นะครับนะเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะ4เนี่ยมันคือ2 คูณ 2นะครับนะทุกๆ2ตัวที่เหมือนกันสามารถถอดมาได้ตัวหนึ่งจะได้ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องไปหารูทเนี่ยอะไร2ตัวที่เหมือนกันดึงออกมาได้ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า2เป็น1นะครับในตอนติวพื้นฐานเนี่ยสอนไปแล้วนะครับนะเห็นนะคุณครูทำไมคนถามว่าวันนี้ติวถึงกี่โมงเยอะจังเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรครับ อาจารย์เทพบอกรอที่ร้านแล้วนะว่าสั้นว่าโอ้มาจากสกลมาเร็วแท้วะอาจารย์เทพเขามาจากสกลนะอาจารย์มาจากสกลแล้วก็มาที่อุดรเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปจากอุดรไปสกลนะครับแต่ไปพรุ่งนี้นะรอที่ร้านแล้วว่าสั้นว่าโอ้ยไม่ไปจะสวดมนต์นะต่อไปคุณครูทำไมคนถามว่าเลิกกี่โมงเยอะจังเราติวกันดึกเหรอเราติวกันดึกไหมอย่าไปกลัวเลิกกี่โมงก็วันตอนไหนก็ตอนนั้นแหละคุณครูครับนะอย่าไปกลัวนะอย่างหงอยลุยเต็มที่นะสถาบันนี้ติวเต็มที่อยู่แล้วนะครับนะคุณครูครับรูท81ทำข้างในก่อนนะทำข้างในก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะทำตรงนี้ก่อนที่ไฮไลท์สีชมพูตรงนี้ก่อนนะครับรูท81ต้องนึกตามเลย81คือ9 คูณ 9นะครับนั่นหมายความว่า81ถอดออก9มาได้ตัวหนึ่งนะครับถอด9มาได้ตัวหนึ่ง2เป็น1ไงนั่นหมายความว่าตรงนี้ได้9นะครับแมนยูชิง3 ทุ่มโอ้วันนี้มีบอลเข้าใจนะใจมันกระสับกระส่ายว่าฉันมาพร้อมอาจารย์นุ่มไหมครับไอ้ครูนี้เข้ามาด้วยกันเนี่ยทำไมคุณครูกลัวอาจารย์ดึกครับโอเคไม่เกิน3 ทุ่มไม่เกิน3 ทุ่มอาจารย์นุ่มก็มาแล้วเนี่ยทักมาแล้วเนี่ยนะทุกคนตรงนี้ถอดได้9นะครับทันแม็กซีมพูได้9แม้ผู้บอก3 ทุ่มกดหัวใจอะไรกันเนี่ยโอ้ยดีใจขนาดนั้นเลยเชียวนะเดี๋ยวนัดกันใหม่นะครับนะกลัวดึกไม่ได้นั่งสมาธิทุกคนตรงนี้ถอดได้9นะคุณครูครับตรงนี้ได้9เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้9แล้ว9 บวก 7ครับ9 บวก 7เป็น16ทุกคนครับหัวใจมาใหญ่เลย9 บวก 7เป็น16นะนั่นหมายความว่าทุกคนครับหมายความว่ารูทตรงนี้นะครับ5 บวกนะตรงนี้ได้9คุณครู9 บวก 7เป็น16นั่นหมายความว่าตรงนี้ได้รูท16ทันปะทุกคนทันไหมต้องเป็นนะทุกคนต้องเป็นนะครับตรงนี้รูท16เราต้องนั่งนึก16อันนี้อะไรคูณได้16ครับทุกคนอะไรคูณได้16ครับ4 คูณ 4ได้16ตรงนี้4 คูณ 4ได้16นะครับนั่นหมายความว่าไอ้รูทเนี้ยสามารถถอด4ออกมาได้1ตัวนะครับเขาเรียกว่า2 แลก 1นะครับนะ2 แลก 1นะโอเคไหม2 แลก 1เพราะนั้นตรงนี้ถอดได้4มาได้ตัวหนึ่งนะครับนะ4ได้ตัวหนึ่งแสดงว่าทั้งหมดตรงนี้ได้4คุณครูเห็นไหม4โอเคป่ะแล้วเราก็เอา5 บวก 9เห็นไหม ห้าบวกสี่สิห้าบวกสี่ได้เก้าแสดงว่าตรงนี้ได้รูทเก้านะครับคุณครูย้ำก่อนนะคุณครูต้องปูพื้นฐานเรื่องนี้มาก่อนนะพี่ไม่ได้ปูให้นะครับหลายคนที่พิมพ์ว่า2แลก1เนี่ยเขาปูพื้นฐานไปแล้วนะครับนะหลายคนที่เขาถอดเป็นเนี่ยเขาปูพื้นฐานไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ปูพื้นฐานต้องไปปูนะพี่ไม่สามารถทวนให้ได้นะครับเพราะว่าข้อสอบเล่มนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ย147ข้อนะครับเยอะมากตอนนี้ฮัลโหลเพิ่งติวถึง39ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ